สัตว์คำนี้ก็เรียกว่าผู้คล้องผู้หลงผู้ติดอยู่สัตว์ในที่นี้เนี่ยตั้งแต่นรกถึงพรหมโลกนะไม่ได้หมายถึงว่าบางคนอาจว่าสัตว์หมายถึงสัตว์ดิลฉานความจริงเราเข้าใจอย่างเรานะแต่เขาว่าภาษาทางธรรมเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าสัตว์ทั้งหมดเลยรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยแม้แต่มนุษย์เราก็คือสัตว์เทวดาถึงโน่นพรหมโลกก็สัตว์นะซึ่งเป็นผู้คล้องเกี่ยวเกาะเกี่ยวอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นเขาเรียกสัตว์หมดเลยส่วนบุคคลใดที่ปรารถนาที่จะเป็นพุทธเจ้าซึ่งจะไปรู้การออกจากโลกได้ระหว่างที่สร้างบารมีอยู่ท่านเรียกว่าโพธิสัตว์โพธิสัตว์ก็หมายถึงสัตว์ที่จะเป็นโพธิก็คือพุทธเจ้าต่อไปเขาเรียกว่าโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นะแต่เราเนี่ยเรียกว่าสัตว์เวนยสัตว์อย่างเงี้ยอันนี้เราต้องเข้าใจถึงว่าเขาเป็นสัตว์ฉะนั้นสัตว์จึงเป็นผู้คล้องอยู่ในโลกเกี่ยวข้องอยู่ในโลกเราเองก็เป็นสัตว์นะความหมายของธรรมนี่กว้างมากนะไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานทุกอย่างเป็นสัตว์หมดนะเทวดามนุษย์ถึงพระพรหมก็สูงสุดก็คือพรหมโลกฉะนั้นท่านกล่าวถึงว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืดโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืดแสดงว่าโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้ไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริง4ประการก็คือทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัตินำไปสู่การดับทุกข์พูดเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้4อย่างนี้เองโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้ก็คือปิดบังเอาไว้แล้วก็หลุดในที่มืดก็คือหลงอยู่ในโลกนี้หาทางออกไปเจอแสดงว่าคนที่รู้4อย่างก็คือรู้ทุกข์รู้เหตุของทุกข์รู้การดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติรู้4อย่างนี้เองนี่เองจึงเป็นผู้หลุดพ้นไปท่านจึงจัดว่าการรู้4อย่างนั้นเป็นปัญญาแล้วก็จัดว่าปัญญานั้นเป็นหัวหน้าของการไปทุกอย่างก็คือทางออกจากทุกข์ก็คือมรรคปีองค์8ข้อ1ของมรรคเนี่ยกับข้อ2เขาเรียกว่าปัญญาข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ5เขาเรียกว่าศีลข้อ6ข้อ7ข้อ8เขาเรียกว่าสมาธินะปัญญาศีลสมาธินะถึงได้ว่าปัญญาต้องนำหน้าเสมอเพราะการจะทำอะไรแล้วก็แล้วแต่ไม่ว่าทางโลกทางธรรมปัญญาต้องนำหน้าเสมอเราถึงจะทำถูกต้องนะนะอันนี้ก็เรียกว่าปัญญานี่ก็คือเอาอริยสัจ4นี่เป็นเกณฑ์ว่าใครรู้ใครจะมีปัญญามากน้อยอริยสัจ4นั้นเป็นเกณฑ์วัดของคนที่มีปัญญาบุคคลใดรู้อริยสัจ4ได้บุคคลนั้นก็คือมีปัญญามากนั่นเองนะทีนี้เรามาดูว่าโลกความเป็นโลกเนี่ยการบัญญัติว่าโลกก็คือหมู่สัตว์เหล่านี้เนี่ยสัญจรอย่างไรการเป็นอยู่อย่างไรอะไรเป็นเครื่องสัญจรของโลกพระองค์ทรงตรัสว่าวิตกวิจารความปรึกความตรองวิตกวิจารเหล่านี้เป็นเครื่องสัญจรของโลกก็หมายถึงว่าความคิดของเราเป็นเครื่องสัญจรแสดงว่าความคิดของเราเป็นตัวเดินทางของโลกนี้นะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโลกคือหมู่สัตว์และก็ท่องเที่ยวไปก็ว่าท่องเที่ยวในที่นี้ก็คือเครื่องสัญจรก็คื
ความคิดของเรานี่เองนะความคิดของเราเป็นตัวเดินทางของโลกจิตมันเดินทางความคิดเราเดินทางตลอดเวลานั่นหมายถึงการท่องเที่ยวอยู่ในโลกด้วยความคิดความวิตกวิจารเป็นความคิดเป็นหนทางเป็นทางเดินเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยเดินทางอยู่ตลอดเวลาก็คือเดินทางใจเราจะเดินทางอยู่อย่างเนี้ยตลอดเวลาแม้แต่ว่าวันที่เราตายใช่ว่าการเดินทางของเราจะสิ้นสุดได้ตัวเราตายรอยเท้าของเราเนี่ยรอยเท้าทางกายเนี่ยจะสิ้นสุดที่ป่าชาเชิงตะกอนแต่รอยเท้าทางใจนั้นรอยเท้าในอากาศยังไม่ยุติเลยนะรอยเท้าทางกายเนี่ยเชิงตะกอนนั้นเป็นที่สุดแต่รอยเท้าทางใจนั้นยังมีต่อไปแสดงว่าการตายของเรานั้นเป็นเพียงแต่ตายแต่ตัวแต่ใจไม่ได้ตายรอยเท้าทางใจนั้นเดินต่อไปก็คือเครื่องสัญจรท่านกล่าวถึงว่าความคิดของเรานี้ความตรึกความตรองวิตกวิจารณ์นั้นเป็นเครื่องสัญจรของโลกนี้เท่ากับว่าเราเดินทางทางจิตนั้นไม่เคยจบเลยหรือเมื่อจิตเราเนี่ยเดินทางไปทางไหนอะไรเป็นความคิดของเราเราก็จะไปเกิดในอารมณ์นั้นอารมณ์นั่นเองเป็นเครื่องจำแนกของการเกิดแก่เจ็บตายเกิดในภพภูมิต่างๆเมื่อเกิดไปแล้วเนี่ยจิตก็เดินทางต่อไปอีกนะจิตไม่เคยหยุดเลยเดินตั้งแต่เป็นแล้วก็ตอนตายก็ยังเดินต่อแล้วไปเกิดพบใหม่ก็เดินต่อไปอีกซึ่งจิตของเราคิดอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่เคยยุติเลยมาช้านานแล้วนะมาช้านานแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยเราลองถามตัวเองดิว่าที่สุดของความคิดอยู่ตรงไหนเราพอจะตอบตัวเองได้ไหมว่าที่เราคิดไปคิดทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วมันถึงตรงไหนมันถึงจะหยุดเรานึกคำถามเราลองถามตัวเองแล้วก็นึกถึงคำตอบดูซิว่าเราจะตอบตัวเองได้ไหมว่าหยุดณที่ไหนนะไม่มีคำตอบนะไม่มีคำตอบเลยสำหรับตัวเองแสดงว่าถ้าเราหาคำตอบไม่เจอว่าจิตของเราคิดไปเนี่ยตั้งแต่เด็กเราก็คิดอยู่อย่างเนี้ยโตมาถึงป่านนี้ก็คิดอยู่อย่างเนี้ยทั้งกลางวันกลางคืนแล้วจะคิดไปอีกเท่าไหร่ก็คงจะคิดอย่างเนี้ยแล้วมันจะสิ้นสุดที่ไหนเรานึกถึงที่สุดของมันว่าอยู่ตรงไหนเขาเรียกว่าไม่ปรากฏพุทธองค์ทรงกล่าวว่าจิตนี้เดินทางเนี่ยไม่มีเบื้องต้นและไม่มีเบื้องปลายที่ปรากฏเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ย่อมไม่ปรากฏแก่คนที่เดินทางมาช้านานเท่ากับว่าเราเดินทางไปนี้หาคำตอบหาที่จบของตัวเองไม่มีเลยเท่ากับว่าเราเกิดเราตายก็ไม่มีคำตอบว่าจะยุติที่ไหนอันเดียวกันนะเราเกิดมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยความคิดเราก็คิดถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีมาแล้วแล้วก็จะคิดต่อไปอีกเท่าไหร่นั่นคือการเดินทางของเราหาที่สุดไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยวัฏสงสารจึงเป็นที่หาที่สุดไม่ได้ไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายไม่มีปรากฏไม่ย่อมไม่ปรากฏเราท่านทั้งหลายท่องเที่ยวไปในโลกนี้เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏเท่ากับว่าเราหาคำตอบของตัวเองว่าที่สุดของมันไม่มีเราก็จะต้องไม่มีต่อไปก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอันนี้แหละจึงว่าการบัญญัติโลกก็คือบัญญัติอยู่ตรงนี้ทีนี้ว่าเราจะมาทำพระนิพพานเพื่อหาที่สุดของโลกก็คือหาที่สุดของความคิดความนึกความตรึกความตรองวิตกวิจารณ์ต่างๆนี้ให้มีคำตอบเข้ามาว่าที่สุดมันอยู่ตรงนี้และเราพยายามทำที่สุดซะ
สุดก็หมายถึงให้มันยุตินะให้มันยุติการยุติของจิตนั้นน่ะนั่นคือนิพพานนั่นเองนะนิพพานนั่นเองการหยุดของจิตการยุติของจิตนั้นชื่อว่าการจบและมีคำตอบว่าหยุดณที่นี้นะหยุดตรงนี้ตรงนี้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดตรงนี้เป็นที่สุดของจิตนั้นนะแต่เมื่อนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเรามาทำสมาธิกันมากมายเรามาเคยมาฝึกหัดสมาธิกันอยู่แล้วหลายคนก็บอกว่าที่สมาธิที่มันหยุดนั่นเองนั่นแหละคือที่สุดของจิตความจริงแล้วยังไม่ใช่นะเพราะอะไรเพราะจิตหยุดแป๊บเดียวหยุดไม่นานออกจากสมาธิก็ไปอีกแล้วแสดงว่าการหยุดของจิตนั้นเป็นการหยุดชั่วขณะเท่านั้นเองไม่ใช่การหยุดถาวรอะไรแล้วการหยุดของจิตนั้นหยุดเพื่อจะไปไม่ใช่ว่าหยุดเพื่อหยุดหยุดเพื่อจะไปต่อแสดงว่าคำว่าไปก็ยังมีคำนี้อยู่นะฉะนั้นเวลาออกจากสมาธิเนี่ยจิตเราก็เอาไม่อยู่แล้วไปต่อไปเหมือนเราเดินทางไกลมาหยุดพักกลางทางแล้วเมื่อพักแล้วก็เดินทางต่อแบบนั้นแหละแต่นิพพานเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนิพพานหมายถึงว่าเลิกการเดินทางเลยไม่เดินทางอีกต่อไปแล้วหยุดยาวเลยแล้วก็ไม่เดินทางอีกต่อไปจึงต่างกันตรงที่ว่านิพพานนั้นเป็นการหยุดถาวรนะหยุดถาวรแล้วก็การหยุดนั้นเป็นการหยุดที่ไม่สามารถที่จะคือไม่มีการเดินทางอีกต่อไปอีกแล้วนั่นคือพระนิพพานแสดงว่าการเดินทางนั้นเป็นความทุกข์เป็นความเหนื่อยเป็นเครื่องสัญจรและเป็นเครื่องทำให้เราเนี่ยนิ่งไม่ได้ไม่สงบระงับเราจะต้องหาทางฝึกจิตของเราให้ไปสู่ภาวะนั้นให้ได้อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงว่าคนเราเนี่ยมาทำกรรมฐานเพื่อความดับทุกข์ได้ก็คือดับอารมณ์ต่างๆที่ออกจากใจของเราซะแล้วก็ให้ใจของเรานั้นเป็นผู้สงบระงับด้วยส่วนเดียวด้วยส่วนเดียวก็หมายถึงสงบตลอดนะไม่ใช่สงบชั่วคราวเหมือนสมาธิเท่ากับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้จิตของเรานั้นนำไปสู่การสงบระงับแล้วก็พ้นจากโลกทีนี้เรามาดูโลกว่าโลกคือหมู่สัตว์นะอันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืดและเราเองก็เป็นผู้หลงอยู่ในโลกนี้มานานเพราะอะไรเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เห็นปรากฏนะย่อมไม่เห็นปรากฏไม่เห็นหนทางที่จะออกนั่นเองก็เพราะว่าตัณหามีประการต่างๆประกอบไปด้วยความเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์เหล่านั้นตัณหาเหล่านี้เองสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในอิทธิพลของตัณหาเหล่านี้เองจึงไม่สามารถที่จะพ้นตัณหาได้พ้นทุกข์ได้ตัณหาเป็นเครื่องปกปิดไว้นะเป็นเครื่องฉาบทาเป็นเครื่องฉาบไหลฉาบไหลไว้ไม่ให้เราเนี่ยได้รู้ได้เห็นนะอันนี้แหละจึงว่าเรามาดูที่ว่าโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืดเพราะตัณหามีประการต่างๆประกอบด้วยความเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้ทำให้จิตของสัตว์เหล่านั้นไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดุจกระแสน้ำไม่สามารถจะหักห้ามได้
จของเราก็เลยห้ามไม่หยุดลังไปอยู่ก็กลายเป็นจิตที่ไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆมากมายถ้าเราทำลายการไหลไกลไปของจิตนั้นเสียให้จิตนั้นหยุดการไหลเหือดแห้งต่อการไหลนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าการดับทุกข์ก็จะเกิดขึ้นความดับทุกข์หรือความพ้นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นก็เพราะว่ากระแสนั้นหมดไปแล้วทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเรามาดูที่ว่าจิตของเราไหลไปสู่ในอารมณ์ต่างๆนั้นการไหลไปของจิตเหล่านั้นเป็นเหมือนกระแสน้ำแล้วก็หยุดยั้งไม่ได้นะหยุดตัวเองหยุดไม่ได้เลยคือไปซะจนที่ว่าหยุดไม่ได้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยต้องจำเป็นต้องไหลไปตามสภาพถูกตัณหาเหล่านั้นพัดพาไปเหมือนกระแสน้ำคือทุกคนเนี่ยเรามาสังเกตไหมว่าเราห้ามจิตไม่อยู่นะถ้าทุกคนห้ามจิตอยู่เนี่ยปัญหาก็จะจบลงนะเมื่อเราเห็นว่าจิตมันไปแล้วมันทุกข์ก็ห้ามจิตไปซะมันก็จบใช่ไหมทีนี้มันไม่จบเพราะอะไรเพราะเราห้ามมันไม่อยู่นะทีนี้เมื่อห้ามไม่อยู่ละใครจะห้ามอยู่ได้ล่ะนะใครเมื่อคนนั้นก็ห้ามไม่อยู่เราทุกคนห้ามไม่อยู่เนี่ยแล้วใครจะเป็นผู้พ้นจากกระแสเหล่านี้ถ้าคนเราเนี่ยถ้าห้ามอยู่ปัญหาก็จบเลยก็เมื่อความคิดเนี่ยมันมาทุกข์คิดแล้วทุกข์แล้วก็ไม่คิดก็จบไปทีนี้ใจดวงนั้นเนี่ยเราบังคับไม่ได้เราบังคับไม่ได้บังคับไม่อยู่ทำให้ปัญหานี้เลื้อหลังยืดเยื้อเลื้อหลังทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของตัวเองได้เหมือนได้ของช่างโหกที่พันกันอีลุงตุงหนังนะยุ่งเหยิงทำให้เราขี้คลายปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ปัญหาก็เลยเป็นที่เลื้อหลังที่เราจะต้องมาแก้ถ้าเราห้ามอยู่ปัญหาก็จะจบแต่เราห้ามไม่อยู่นี่ปัญหาก็เลยไม่จบเมื่อห้ามไม่อยู่แล้วปัญหาไม่จบแล้วจะจบยังไงล่ะก็ต้องมีกรรมวิธีที่ละเอียดขึ้นนะมากกว่านั้นขึ้นแสดงว่าเราเนี่ยห้ามอยู่นะเอาอยู่ได้แต่ต้องมีกรรมวิธีถูกต้องเท่านั้นถึงจะอยู่ทีนี้เรามาดูที่ว่าจิตของเราเนี่ยเป็นของห้ามไม่ได้ถ้าห้ามได้ทุกคนก็บังคับบัญชาได้ก็จบเลยไม่ชอบคิดเหรอเอาก็หยุดซะหยุดแล้วก็ไม่ต้องคิดต่อไปก็จบทีนี้มันจบไม่ลงก็เพราะว่าเราห้ามไม่ได้ถ้าคั้นเราจะตีความว่าเมื่อจิตเนี่ยเป็นของห้ามไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามภาษามันเราก็กลายเป็นคนเดิมต่อไปการแก้ก็จะไม่มีเลยเพราะในห้ามไม่ได้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเช่นนั้นเราก็กลายเป็นคนเก่าเหมือนเดิมเราก็ไม่ต่างอะไรจากคนเก่าแล้วเราจะเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไรจะเป็นพระยาเจ้าได้อย่างไรแล้วก็การเป็นพระเจ้าได้พระอรหันต์เนี่ยก็เป็นได้ท่านจะเป็นได้อย่างไรล่ะแสดงว่าบุคคลที่เป็นพระยาเจ้าเป็นพระอรหันต์นั้นท่านห้ามได้ท่านทำให้จิตของท่านมีอยู่ในอํานาจของตัวเองได้แสดงว่าจิตของเราคิดไปในอารมณ์ต่างๆนั้นเราสามารถที่จะแก้ไขได้เราสามารถที่จะหักห้ามได้แก้ได้ไม่ให้มันไหลได้แต่เรายังไม่ครบพิธีเราจะมาสรุปว่า
เขาแก้ไม่ได้นะเราห้ามไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้แล้วเมื่อบังคับบัญชาไม่ได้เราก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นเราก็กลายว่าเป็นคนไม่ได้ทำอะไรถึงจะทำอะไรก็เหมือนไม่ทำอะไรเพราะว่ามันไม่ได้แก้ไขอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะนั้นพระอรหันต์ก็ฟุ้งซ่านเหมือนเราสิแล้วความเป็นพระอรหันต์จะวัดกันตรงไหนฉะนั้นพระอรหันต์พุทธเจ้าทั้งหลายท่านสงบระงับแสดงว่าทางนี้ต้องมีทางออกอยู่เรายังไม่รู้จักทางนั้นต่างหากอันนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องเข้าใจว่าความคิดความนึกของเราที่ไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเหมือนกระแสน้ำนี้เนี่ยเราต้องแก้ได้สิถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็เป็นคนเก่าคนเดิมเราจะแตกต่างตรงไหนเราจะมาฝึกปฏิบัติเพื่ออะไรในเมื่อฝึกแล้วก็ไม่เป็นอันฝึกผลนั้นก็ไม่มีใครจะฝึกยังไงผลอันนั้นก็ไม่มีก็การฝึกก็ไม่ควรที่จะฝึกในโลกนี้นะฉะนั้นพระเจ้าพระยาเจ้าทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นท่านฝึกหัดมาดีแล้วท่านต้องเอาอยู่สิฉะนั้นหลายคนตีความว่าจิตมันเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้เขาก็คิดอยู่อย่างนี้ทั้งวันเกิดอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยเท่ากับคนนั้นไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้ต่างจากคนเดิมเลยก็เป็นคนเดิมนั่นเองเป็นคนเก่านั่นเองก็กลายเป็นว่าไม่ต้องทำอะไรต่อไปถึงทำก็ไม่เป็นอันทำเพราะว่ามันไม่ได้แก้ไขอะไรอันนี้อย่าคิดอย่างนั้นนะอย่าคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะคิดอย่างนั้นเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยการที่เราคิดว่าเป็นเช่นนั้นว่ามันเป็นธรรมชาติที่คิดอยู่อย่างนั้นแก้ไขไม่ได้เพราะเรายังหาทางแก้ไม่เจอไม่ใช่ว่าทางไม่มีมันมีทางอยู่แต่เพียงแต่ว่าคนที่พูดนั้นยังหาไม่เจอเท่านั้นเองนะหาไม่เจอคนที่หาเจอนั้นน่ะเขาก็แก้ได้แสดงว่าคนหาไม่เจอก็แก้ไม่ได้แล้วก็พูดว่าเป็นของแก้ไม่ได้อันนี้คือมันต่างกันตรงนี้แล้วปัญหานี้จะแก้ได้ด้วยอะไรด้วยการรู้อริยสัจ4นั่นเองแสดงว่าการรู้อริยสัจ4นั้นทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำให้กระแสจิตของเราเนี่ยเหือดแห้งได้แล้วสามารถจะคุมจิตอยู่ได้แน่นอนนั่นเองแสดงว่าการที่เราเป็นอะไรมาก่อนเป็นอย่างไรภาวะอย่างไรมีธรรมชาติอย่างไรนั่นเรารู้เลยว่าการเป็นภาวะนั้นเป็นอะไรนั้นนั่นคือความเป็นโลกก่อนอื่นที่เราจะรู้ทางธรรมเนี่ยเราต้องรู้ว่าโลกเนี่ยคืออะไรก่อนโลกก็คือภาวะเดิมๆที่เราเป็นอยู่ภาวะใดที่เราเกิดมาเราเป็นภาวะนั้นเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนั่นจึงบัญญัติว่าโลกหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราเกิดมาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจวันๆก็จิตก็ไหลไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นกายใจวันๆก็คิดไปทางตาทางหูนี้ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี้จิตก็ไปตามตาตามหูภาวะนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละทุกคนภาวะนี้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโลกแสดงว่าคนทุกคนก็เป็นเหมือนกันก็คนทุกคนก็ยังเป็นโลกเราจึงรู้ความเป็นโลกโดยความเป็นโลกว่าโลกเป็นภาวะนี้นะแต่เมื่อคนใดที่พ้นจากทุกข์หรือพ้นจากโลกได้เนี่ยจะไม่เป็นอย่างนี้สักอย่างเลยซึ่งคนที่เป็นโลกอยู่อย่างไรคนที่เหนือโลกนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นเช่นว่าคนทั้งโลกเนี่ยวันๆก็ไปทางตาบ้างทางหูจมูกลิ้นกายใจคิดไปในอารมณ์เหล่านั้นตลอดเวลาซึ่งส่วนคนที่พ้นโลกนั้นวันๆจะไม่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเลยตรงข้ามกันนะ
อันนั้นรู้เถิดว่าโลกเป็นภาวะใดการพ้นโลกเป็นภาวะตรงข้ามแน่นอนเท่ากับว่าเราจะต้องปฏิบัติให้เป็นภาวะตรงข้ามก็หมายถึงว่าเราจะต้องเป็นคนพ้นโลกภาวะใดที่เป็นโลกอยู่ภาวะนั้นต้องไม่มีในเราถ้านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเนี่ยภาวะโลกยังมีอยู่แก่เราจงรู้เถิดว่าเรายังไม่พ้นโลกนะเรายังไม่พ้นโลกถือว่าภาวะใดเดิมทีเราเป็นอย่างไรเดิมดีเรามีธรรมชาติอย่างไรธรรมชาตินั้นๆภาวะนั้นๆยังมีแก่เราอยู่รู้เถิดว่าเราพ้นโลกไม่ได้แสดงว่าภาวะใดที่เราเคยเป็นเคยมีนั้นจะต้องไม่เป็นไม่มีต่อไปเช่นว่าภาวะเดิมก็คือไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอันนั้นเป็นภาวะเก่าที่โลกที่จิตเราไปอย่างนั้นเมื่อเราพ้นทุกข์หรือพ้นโลกตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจิตเป็นภาวะนี้ย่อมไม่มีแก่เราจิตย่อมไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจแน่นอนจงรู้เถิดว่าเราเหนือโลกแล้วเราพ้นโลกแล้วนี่นักปฏิบัติให้ข้อสังเกตว่าเราจะพ้นโลกหรือพ้นทุกข์เนี่ยเราต้องดูที่ว่าธรรมชาติดั้งเดิมเรามีไหมธรรมชาติดั้งเดิมเราไม่มีแล้วเป็นธรรมชาติใหม่หมดแล้วนั่นรู้เถิดว่าเราพ้นโลกทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยใครๆจะพ้นได้โดยง่ายไม่มีเลยต้องพ้นด้วยได้โดยยากเท่ากับว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมเนี่ยให้จิตของเราเนี่ยไม่มีธรรมชาติเก่าก่อนดั้งเดิมของเราที่เคยมีนั้นให้หายไปซะไม่ให้มีต่อไปเราจะต้องมีกรรมวิธีที่ถูกต้องเท่านั้นการที่เรามาทำสมาธิกันที่ฝึกสมาธิกันเราก็ยังไปสู่ภาวะเดิมอยู่ดีเช่นว่าจิตเรานิ่งอยู่ในสมาธิคันเมื่อนิ่งแล้วเนี่ยมีความสุขความสงบอยู่ก็จริงต่างจากคนอื่นอยู่ก็จริงตรงนั้นแต่เมื่อออกมาแล้วเนี่ยจิตเราก็ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนคนเก่าแสดงว่าสมาธินี้เขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิซึ่งสมาธิที่ทำแล้วก็ยังไม่พ้นโลกก็ยังกลับไปสู่โลกอีกความเป็นโลกก็ยังมีอยู่สมาธิใดประกอบด้วยการยังมีโลกอยู่สมาธินั้นเขาเรียกว่าโลกิยะสมาธิอันนี้แหละจึงเป็นว่าคนทุกคนจะต้องเห็นว่าจิตเราจะต้องกลับไปไม่ได้นะกลับไปไม่ได้การกลับไปไม่ได้ของจิตเรานั้นเราจึงว่าเราต้องพ้นโลกถ้าจิตเรายังกลับไปอยู่เราพ้นโลกไม่ได้อันนี้ก็พึงให้สังเกตว่าเราประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นอย่างไรเท่ากับว่าการถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยแสดงว่าพระอริยเจ้าเนี่ยไม่มีจิตเหมือนเราเลยไม่เป็นเหมือนเราเลยไม่ไปอย่างเราเลยไม่สัญจรอย่างเราเลยนั่นเองธรรมชาติเรามีอย่างไรพระยาเจ้าไม่มีธรรมชาตินั้นแต่พระยาเจ้าก็มาจากเราท่านนี่เองที่ฝึกหัดแสดงว่าคนที่ฝึกหัดนั้นมีผลจริงเมื่อมีผลแล้วก็เกิดความแตกต่างกันระหว่างเรากับท่านแต่ทำไมเราไม่แตกต่างล่ะก็เพราะว่าเรายังหาทางถูกไม่เจอก็เลยไม่แตกต่างอันนี้แหละจึงว่าเราจะเป็นจะต้องหาทางให้เจอทางนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นทางออกของทุกอย่างเป็นทางออกของทุกที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องออกจากโลกออกจากทุกนี่เองออกจากภาวะโลกนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเรามารู้จักอริยมรรคมีองค์8กันถ้าใครๆจะคิดว่าเราไม่ทำอริยมรรคมีองค์8เราจะทำวิธีอื่นแล้วเราจะพ้นโลกได้ด้วยวิธีอื่นๆอย่าหวังว่าจะมีได้นะมีไม่ได้
แสดงว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นทางเส้นเดียวที่เราจะต้องทำให้เราพ้นโลกได้อันนี้แหละจึงว่าเรามาคุยกันในวันนี้ว่าเมื่อเรารู้โลกด้วยความเป็นโลกแต่ทำยังไงเราจะเหนือโลกได้เราก็ต้องมาคิดกันมาศึกษากันทีนี้เมื่อเรารู้ว่าความเป็นโลกเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าสมาธิของเราที่ทำไปนั้นไม่พอเพราะเมื่อนิ่งจิตเรานิ่งได้ก็จริงแต่เมื่อนิ่งแล้วเนี่ยออกจากสมาธิก็ยังไปอยู่ดีการไปนั้นก็ยังไม่มีที่สุดแล้วเราเองก็คุมจิตไม่อยู่คุมจิตไม่อยู่ตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นที่คุมอยู่นะทำให้จิตเรามั่นเราก็พบความสุขอยู่แต่เมื่อออกสมาธิแล้วเนี่ยเราคุมไม่อยู่อีกแล้วคุมไม่ไหวใจมันหลุดจากความสามารถของเราไปสู่อารมณ์อีกแล้วนักปฏิบัติธรรมต้องมาคิดว่าเราทำสมาธิเนี่ยทำไมเราคุมอยู่แต่เวลาออกสมาธิมาเราทำไมคุมไม่อยู่เรามาศึกษาตรงนี้เราเข้าสมาธินั้นเพราะอำนาจของสมาธินั้นช่วยคุมให้เราไม่ใช่อำนาจของเราอำนาจสมาธิช่วยคุมจิตเราให้มั่นจิตเราถึงเป็นจิตที่มั่นคงได้อำนาจสมาธินั้นเป็นอำนาจของเราหรือไม่ใช่เป็นธรรมะเป็นอำนาจของธรรมชาติใช่ไหมใช่เป็นอำนาจของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะช่วยจิตของเราเนี่ยคุ้มครองจิตเราทำให้จิตเราตั้งมั่นได้เท่ากับว่ามีอำนาจอื่นที่ไม่ใช่อำนาจของเรามาช่วยจับจิตของเรานั้นให้มั่นคงขึ้นมาอันนี้เรามาศึกษาเรื่องของสมาธิว่าหลายคนคิดว่าเราทำสมาธินั้นแล้วทำให้จิตเราสงบมั่นคงสมาธินั้นเกิดจากเราหรือเกิดจากอำนาจอื่นทำให้จิตของเรามั่นคงได้เรามาดูที่ว่าอำนาจของสมาธินั้นเป็นอำนาจจากธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ใช่อำนาจของเราเพียงแต่ว่าเราอบรมให้ไปอยู่ในธรรมชาตินั้นตอนอบรมเนี่ยเราอบรมเป็นความพยายามของเราแต่เมื่อจิตรวมไปแล้วนั้นเป็นเรื่องของอำนาจของธรรมชาติมาคุ้มครองจิตเราให้จิตเรามั่นคงขึ้นเราถึงเป็นผู้ตั้งมั่นในสมาธิได้แสดงว่าถ้าใครคิดว่าเราทำสมาธินะเราได้สมาธิแล้วสมาธิของเรามั่นคงดีใครๆอย่าคิดว่าสมาธิของเราถ้าเกิดว่าสมาธินั้นเป็นอำนาจของเราโดยตรงหรือเป็นของเราได้มาทำไมตอนออกสมาธิเราก็ไม่ใช่เราก็ใช้อำนาจสมาธิที่เรามีเนี่ยมัดจิตต่อไปสิแต่ทำไมมันไม่มีอำนาจล่ะเวลาออกมาอำนาจสมาธิมันหายไปไหนหรือกรณีที่เราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยต่อมาเราจะเข้าสมาธิเข้าไม่ได้แล้วถามว่าสมาธิเป็นยังไงมันหายไปแล้วถ้าหายไปอย่างนั้นน่ะแสดงว่ามันไม่ใช่อำนาจของเราอยู่ในมือของเราคือหมายถึงว่ามันเป็นอำนาจธรรมชาติที่เราเข้าเจอก็เจอไม่เจอก็เหมือนมันหายไปเท่ากับว่าเราไปพึ่งพาอาศัยเปรียบเหมือนว่าสมาธินั้นเหมือนต้นไม้
ที่เราไปอาศัยร่มเงาแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าร่มเงาทำให้เราเย็นนั่นแหละเราร้อนมาเนี่ยเราไปอาศัยร่มเงานั้นทำให้เราเย็นเราก็คิดว่าการเย็นนี้เป็นอำนาจของเราความจริงไม่ใช่เป็นอำนาจของต้นไม้ที่มีอยู่ในธรรมชาติแต่เราไปอาศัยพึ่งพาเราเดินต่อไปเดินต่อไปเราไม่เจอร่มเงาเลยเราก็ร้อนต่อไปเพราะต้นไม้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ไม่ใช่ส่วนของเราที่ได้มาหรือเราเป็นผู้ผลิตขึ้นหรือเป็นผู้เป็นสิ่งที่อยู่ในกำมือของเราอยู่ในอำนาจของเราแสดงว่าสมาธินั้นเนี่ยเป็นอำนาจธรรมชาติซึ่งเราไปอาศัยนะเป็นอำนาจของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแต่เราไปอาศัยซึ่งไม่ใช่อำนาจของเราทำให้เราได้อาศัยได้ก็อาศัยได้เวลาอาศัยไม่ได้ก็ไม่ได้ทำให้นักปฏิบัติฝึกสมาธิแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วสมาธิที่เราฝึกได้ก็หายบ้างเกิดบ้างแล้วก็เสื่อมบ้างเมื่อเสื่อมไปมันเหมือนก็ว่าเราไปพึ่งพาเขาเหมือนว่าฝนตกแดดออกเราเดินทางมาเราไปหลบชายคาเขาเขาให้อยู่ก็อยู่เขาไม่ให้อยู่เราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแสดงว่าชายคาเหล่านั้นก็ไม่ใช่ชายคาของเราเป็นบ้านเขาแต่เราอาศัยจึงว่าสมาธิทั้งหมดที่เราฝึกนั้นไม่ใช่อำนาจของเราเป็นอำนาจธรรมชาติที่เราไปพักพิงเท่านั้นอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นในโลกนี้เนี่ยมันเป็นของเราบ้างที่เราฝึกมาเนี่ยมันจึงเรามาศึกษากันถ้าสมาธินั้นเป็นของที่เราโดยตรงเกิดจากเราโดยตรงไม่ใช่ธรรมชาติเกิดจากเรี่ยวแรงของเราโดยตรงเนี่ยเวลาเข้าสมาธิก็สงบเวลาออกสมาธิเราก็เอาสมาธิมาช่วยจับจิตเราให้อยู่ดิเราจะใช้ตอนไหนก็มัดจิตได้เลยเพราะสมาธิเราอยู่ในกำมือแล้วถ้าสมาธินั้นเป็นอำนาจของเราเนี่ยเวลาออกมาจิตเราก็ต้องมั่นคงสิเพราะเราไม่อยากคิดแต่มันห้ามไม่อยู่เราก็ต้องถ้าเมื่อห้ามไม่อยู่ปุ๊บเราก็ต้องเอาใช้สมาธินี่มาห้ามเด็กแต่ปรากฏว่าใช้สมาธิก็ไม่ได้กลายว่าสมาธินั้นอยู่ในที่ลึกไม่ได้อยู่ในที่ตื้นถ้าจิตเราลึกจิตเราก็เย็นแต่จิตเราลึกไม่ได้ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วจิตเราก็ร้อนเราจะให้สมาธิมาช่วยสมาธิก็มันไม่ใช่มันหลุดมือไปแล้วนะไม่ใช่ของเรานะเขาไม่มานะเมื่อไม่มาเราก็ทุกข์ร้อนเลยแสดงว่าสมาธิที่เราฝึกกันแทบตายนั้นเป็นเพียงอำนาจของธรรมชาติส่วนหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในกำมือเราทั้งหมดเราไปพึ่งพาอาศัยกันแล้วกันเหมือนกับว่าเราเดินทางตากแดดมาเราไปอาศัยร่มเงาต้นไม้นะแสดงว่าเราเย็นจริงแต่อาศัยร่มเงาของต้นไม้ซึ่งเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยสมาธินั้นจึงไม่ใช่ของอำนาจของเราโดยตรงถ้าสมาธินั้นเป็นอำนาจของเราโดยตรงแล้วเนี่ยเราจะนำอำนาจนี้ไปใช้ทุกที่ทุกทางก็จบปัญหาก็จบเราอยากคิดเหรอก็คิดเราไม่อยากคิดเหรอก็ห้ามไว้จิตก็มั่นคงเลยเพราะเราได้สมาธิมาแล้วนี่ในกำมือเราจะใช้สมาธิเนี่ยคุมจิตเลยถ้าคุมจิตได้เข้าก็สงบออกก็ต้องสงบออกมาก็ต้องสงบได้แต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเราออกมาก็ไม่สงบแล้วนะไม่สงบแล้วเราจะเห็นว่าสมาธิเราเคยสงบวันหลังก็เข้าไม่ได้แล้วแสดงว่าสมาธิที่เราฝึกแทบตายนั้นเป็นของที่มีอยู่ธรรมชาติเราเข้าถึงก็ได้เข้าไม่ถึงก็ไม่ได้จึงไม่ใช่อำนาจของเราโดยตรงนะเราจึงไม่จบปัญหาเรื่องนี้
แสดงว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยถึงจะได้สมาธิปัญหาก็ยังไม่เคลียร์ไม่จบเพราะอะไรเพราะออกจากสมาธิแล้วเนี่ยเราก็ถูกอารมณ์ในลุ่มเราสมาธิที่เราได้มาเนี่ยก็ไม่มาช่วยเลยเขาไม่มาช่วยหรอกเขามาไม่ได้เพราะอะไรเพราะขอบเขตของเขาเนี่ยไม่มาถึงตรงนี้สมาธิเนี่ยขอบเขตเขาขอบเขตของเขาอยู่ที่ลึกแต่เรามาอยู่ที่ตื้นยังไงเขาก็มาไม่ถึงเขามีอาณาเขตของเขาสังเกตไหมเวลาเราเข้าสมาธินิ่งแต่ออกมาเนี่ยสมาธิที่นิ่งนั้นก็ไม่มาตามรักษาจิตเราเลยปล่อยให้จิตของเราเนี่ยลุ่มเราด้วยอารมณ์ทุกข์แทบตายสมาธิก็ไม่มาช่วยเขาไม่มาช่วยหรอกเขามาช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเกินขอบเขตของเขาที่จะมาได้แสดงว่าสมาธิเนี่ยเป็นอำนาจของธรรมชาติก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้ว่ามีอำนาจไปทุกหนทุกแห่งเขาก็มีอำนาจเฉพาะบริเวณหรืออาณาเขตของเขาเท่านั้นเปรียบเหมือนว่าเราหนีความร้อนไปเข้าห้องแอร์ซึ่งห้องแอร์นั้นเหมือนสมาธิความร้อนนั้นเหมือนอารมณ์เราหนีร้อนไปเข้าห้องแอร์ก็เย็นแล้วเราก็คิดว่าห้องแอร์นั้นเป็นของเราความจริงแล้วไม่ใช่เพราะห้องแอร์นั้นเป็นห้องที่มีโดยธรรมชาตินะเพียงแต่เราไปอาศัยเมื่อเราออกจากห้องแอร์มาแล้วเนี่ยเราก็ร้อนเหมือนเดิมเมื่อร้อนแล้วเราก็เรียกห้องแอร์มาช่วยห้องแอร์ก็บอกว่าเราไปไม่ได้นะเราเย็นเฉพาะในห้องนี้เท่านั้นแล้วห้องแอร์ก็ไม่ได้เคลื่อนที่อยู่กับที่ส่วนตัวเคลื่อนที่นั้นคือเรานะเราเข้าเราออกแต่ห้องแอร์นั้นอยู่กับที่หลายคนเข้าใจผิดมาว่าสมาธิของเรานั้นที่เราฝึกมานั้นเป็นของเคลื่อนที่ความจริงไม่ได้เคลื่อนนะสมาธิของเรานั้นอยู่กับที่นะเหมือนห้องแอร์ที่อยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนแต่ตัวเคลื่อนย้ายน่ะก็คือตัวจิตเราต่างหากเป็นตัวเข้าหรือตัวออกฉะนั้นหลายคนคิดว่าสมาธิน่ะเป็นของเคลื่อนไหวได้ความจริงเคลื่อนไหวไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่เข้าสมาธิเนี่ยเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นหมายความว่าอย่างไรวันไหนบางครั้งก็เข้าได้บางครั้งก็เข้าไม่ได้เวลาเข้าไม่ได้ก็บอกว่าสมาธิหายไปแล้วความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้หายสมาธิอยู่ที่เดิมนั่นแหละเพียงแต่เราเข้าไม่ถึงเข้าไปแล้วมันไม่ถึงสมาธิบางคนบอกว่าสมาธิเนี่ยเคยได้มันเสื่อมไปแล้วความจริงสมาธิไม่ได้เสื่อมแต่เราเนี่ยเข้าไม่ถึงวันไหนเข้าถึงวันนั้นก็เข้าสมาธิได้วันไหนเข้าไม่ถึงสมาธิก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราเข้าไม่ถึงอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยเข้าสมาธิได้ไม่แล้วก็เข้าสมาธิไม่ได้อารมณ์วันไหนอารมณ์มากวันนั้นก็เข้าสมาธิไม่ได้วันไหนอารมณ์น้อยก็ได้บ้างอย่างเงี้ยแสดงว่าสมาธิอยู่กับที่แต่เราเดินเข้าไปหาสมาธิเนี่ยถูกอารมณ์สกัดกั้นไว้มากเกินไปเราก็เลยว่าฝ่าอารมณ์ไปไม่ถึงมันก็เลยเข้าไม่ได้วันไหนอารมณ์ขวางน้อยหน่อยเราก็ฝ่าอารมณ์เข้าไปก็ถึงได้วันนั้นก็เข้าสมาธิได้จึงเป็นสาเหตุว่าสมาธิของเราบางครั้งก็เข้าได้บางครั้งก็เข้าไม่ได้ก็มีคำพูดนี้ออกมาถึงแม้ว่าคนนั้นจะเข้าได้บ่อยๆก็ใช่ว่าจะหมดกิเลสเพราะว่าการเข้าสมาธินั้นเป็นการเข้าสมาธิเป็นเวลาอันเล็กน้อยนะส่วนการออกสมาธินั้นเป็นการออก
โดยเวลามีโดยมากกว่าเพราะอะไรเพราะการเข้าสมาธินั้นเราเข้าไปเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงแต่เราออกมาจากสมาธินั้นหลายชั่วโมงกว่ายังไงสมาธินั้นก็ตั้งอยู่นานไม่ได้ต้องเสื่อมแน่เพราะว่าอยู่น้อยออกมากแล้วก็ตอนออกมากนั่นเองทำให้สมาธิของเรานั้นเข้ามาก็จะได้และคอยจะเสื่อมเพราะอะไรเพราะจิตของเราอยู่นอกสมาธิมากเกินไปอารมณ์มันมากก็ทำให้สมาธิของเรานั้นคอยจะเสื่อมไปก็คือมันไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่เราเข้าไม่ได้อารมณ์มันล้างไว้อารมณ์ของเรานั้นมัดหูทางตาทางหูเนี่ยมัดตีนมัดมือมัดเท้าเราไว้ทำให้เราเนี่ยไปไม่ได้ก็เลยว่าเข้าสมาธิไม่ได้อันนี้แหละจึงว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าสมาธิเนี่ยเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเข้าสมาธิและทำสมาธิมานานทำยังไงก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะออกมากิเลสก็มีเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าสมาธิของเราที่ทำนั้นจะทำลายกิเลสได้อะไรตรงไหนอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องมาคุยกันมาแก้กันว่าการทำสมาธิของเรานั้นเราจะต้องมาพินิจพิจารณาใหม่ว่าทำไปแล้วละกิเลสไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงหลายคนว่าเราทำสมาธิได้สมาธิก่อนแล้วสมาธินั้นเนี่ยเราจะมาฆ่ากิเลสถ้าเราได้สมาธิมาแล้วเราจะเอาสมาธิมาฆ่ากิเลสถ้าเราไม่มีสมาธิก็เหมือนว่าเราไม่มีอาวุธที่จะฆ่าอย่างนั้นและคนทุกคนเนี่ยโดยมากจะเข้าใจอย่างนี้ว่าเราทำสมาธิแล้วเราได้สมาธิจะเอาสมาธิมาฆ่ากิเลสฟังดูน่าจะใช่นะน่าจะถูกแต่เวลาทำจริงๆเนี่ยมันฆ่าไม่ได้นะฆ่าไม่ได้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสมาธิเนี่ยเขาอยู่กับที่ที่มีอาณาเขตจำกัดทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเอาสมาธิมาฆ่ากิเลสหมายความว่าอย่างไรสมมติว่าสมาธิเนี่ยมันเกิดที่ลึกเรากิเลสเราเกิดที่ตื้นเหมือนกับว่าเราจุดคบไฟนะเอาไฟมาทำคบนะรู้จักคบไฟไหมเอาไม้มารวมกันไม้ซีกเนี่ยนะแล้วก็จุดเป็นคบเมื่อเราจุดคบเพลิงแล้วเนี่ยคบไฟได้เนี่ยเราจะเอาไฟเนี่ยไปเผาน้ำให้แห้งแล้วก็เอาไฟเนี่ยจุ่มไปในน้ำเพื่อจะเผาน้ำจุดไฟที่ไหลมาเผาน้ำดับทุกทีเลยเราคิดว่าเราได้ไฟแล้วเราจะเผาน้ำให้แห้งปรากฏว่าเผาทุกทีดับทุกทีเพราะอะไรเพราะไฟเกิดแต่บนบกบนอากาศแต่น้ำเนี่ยไม่สามารถจะเกิดได้เลยไฟจึงถูกน้ำดับไม่ใช่ไฟดับน้ำไฟเผาน้ำแต่น้ำกลับเป็นตัวฆ่าไฟไม่ใช่ไฟฆ่าน้ำสมาธิของเราเหมือนคบเพลิงกิเลสเราเหมือนน้ำสังเกตได้ยังไงสังเกตตอนที่จิตเรานิ่งอยู่ในสมาธิเนี่ยนิ่งมากมั่นคงมากนะแต่เวลาจิตเราออกสมาธิออกมาเอาละแปรปรวนอีกแล้ว
มันถูกอารมณ์ไม่ได้เลยอ่ะอารมณ์จะฆ่าสมาธิหายหมดเลยเพราะอะไรเพราะสมาธิเนี่ยเกิดแต่ข้างในข้างนอกเนี่ยมันสมาธิอยู่ไม่ได้นะเหมือนกับว่าเราเอาไฟไปเผาน้ำนั่นแหละเอาถือคบเพลิงแล้วก็ไปจี้น้ำไปจุ่มน้ำดับทุกทีเลยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยทฤษฎีบอกว่าทำสมาธิเพื่อจะเอาสมาธิเนี่ยไปฆ่ากิเลสก็กลายเป็นทฤษฎีที่ทำไม่ได้นะใครจะมีสมาธิแน่นขนาดไหนนะออกมานี่แปรปวนหมดเลยจิตอะเพราะอำนาจสมาธิเวลาออกมาปุ๊บมันจะคลายตัวเลยมันจะหมดอำนาจอะว่างั้นเถอะเพราะอำนาจสมาธิไม่สามารถจะล่วงล้ำมาถึงปัจจุบันได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนในทำสมาธินะเราสังเกตตอนที่เข้าสมาธิที่มันนิ่งมากนะออกมาเริ่มแปรปรวนหมดเลยสมาธิที่มีก็ไม่มาช่วยคือเข้ามาไม่ได้นะมาอะไรมาเมื่อไหร่ก็ถูกอารมณ์ลุมทำร้ายหมดเลยมาเมื่อไหร่ก็ถูกอารมณ์เนี่ยทุ่มทำร้ายหมดสมาธิก็เลยหดอยู่ข้างในนู่นไม่ออกมาข้างนอกเหมือนไฟนะเกิดแต่บนบกลงน้ำเมื่อไหร่ก็ดับทุกทีเลยลงน้ำก็ดับทุกทีเลยเกิดแต่บนน้ำไม่สามารถจะเกิดในน้ำได้ฉะนั้นมันเป็นภาวะที่ว่าเราเข้าใจไปตามทฤษฎีเนี่ยน่าจะถูกแต่ว่าเวลาทำกลับไม่ได้นะสังเกตไหมว่าทำสมาธิเวลาออกมาเอาละกิเลสเกิดทุกอย่างเลยสมาธิหายไปไหนหัวหดหายไปไหนไม่รู้หายหน้าหายตาไปไหนไม่รู้มันอยู่ข้างในถ้าอย่างนั้นทฤษฎีนี้เนี่ยบอกว่าทำสมาธิมาฆ่ากิเลสฟังดูน่าจะใช่แต่ไม่ได้ทำไม่ได้ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราสังเกตดูเวลาทำใครจะพูดอะไรขอทดสอบดูก่อนนะทดสอบดูก่อนว่ามันทำได้ไหมฟังดูเหมือนจะใช่แต่มันไม่ใช่ฟังดูมันจะถูกแต่ไม่ถูกเราจะต้องมีการพิสูจน์เท่านั้นถึงจะมีคำตอบออกมาถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยฆ่าไม่ได้แล้วอะไรจะฆ่ากิเลสได้แสดงว่าสมาธินั้นเป็นของโลกเป็นโลกชนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าสมาธิฌานนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นโลกชนิดหนึ่งเราเคยได้ยินไหมว่าคนที่เข้าฌานแล้วไปเกิดที่ไหนเกิดที่พรหมโลกใช่ไหมแสดงว่าสมาธินั้นก็เป็นโลกชนิดหนึ่งยังเป็นหมู่สัตว์อยู่ที่ท่องเที่ยวถึงพรหมโลกถ้าอย่างนั้นการออกจากทุกข์เนี่ยเราจึงว่าเราจะต้องหาทางอื่นหลังจากเราทำสมาธิแล้วสังเกตว่าเวลาออกมาเนี่ยเราก็ยังทำลายกิเลสอะไรไม่ได้แสดงว่าเราต้องทำทางอื่นอีกทางอื่นนั้นก็คือมรรคเท่านั้นแหละที่จะฆ่ากิเลสได้อันนี้นักปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจว่ามรรคเนี่ยเป็นการออกจากทุกข์หรือเป็นตัวทำลายกิเลสได้ไม่ใช่สมาธิอ้าวแล้วก็มรรคเนี่ยกับสมาธิเนี่ยต่างกันตรงไหนมรรคเนี่ยเป็นหนทางเดินทางเดินก็คือว่ามีทั้งทางทั้งมีทั้งสิ่งที่เดินท่านเรียกว่ามรรคแปลว่าทางเดินอันประเสริฐส่วนสมาธินั้นไม่ใช่ทางเดินอันประเสริฐเป็นทางนิ่งอันประเสริฐนิ่งแสดงว่ามรรคกับสมาธินั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะมรรคก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตเดินทางส่วนสมาธินั้นต้องเอาจิตนิ่งอย่างเดียวไม่ให้เดินทาง
ไปไหนมาไหนการนิ่งนิ่งนั่นคือความสำเร็จประโยชน์ของสมาธิถ้าใครทำจิตนิ่งนิ่งได้ก็คนนั้นก็คือการฝึกสมาธิส่วนมรรคเนี่ยเขาไม่ให้นิ่งเขาให้เดินนะเขาให้เอาเราให้เอาจิตเราเนี่ยเดินแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้ทีนี้บางคนก็มาคิดว่าก็จิตเราเดินเนี่ยมันถึงได้ทุกข์ไงแล้วจะมาเดินอีกเหรอเราจะตีความหมายอย่างนั้นไม่ได้จิตของเราเนี่ยเดินทางตลอดอย่างที่บอกว่าจิตเราคิดเนี่ยเป็นเครื่องสัญจรของโลกเป็นความคิดหรือเป็นการเดินทางอยู่แล้วซึ่งเป็นความทุกข์ของคนเราทั้งหลายก็จริงจิตเราเดินทางนั้นคือความทุกข์เมื่อเดินแล้วทำให้เราทุกข์เพราะจิตเราไม่สงบทีนี้มรรคเนี่ยก็ยังมาเดินอีกมันไม่สงบไปใหญ่หรือไม่ใช่ต้องเข้าใจว่ามรรคเนี่ยเป็นทางเดินที่นำไปสู่ความสงบส่วนจิตของเรานั้นยังไม่ใช่มรรคนั้นเดินทางไปสู่ความไม่สงบแสดงว่าทางหนึ่งเดินแล้วสงบก็มีทางหนึ่งเนี่ยเดินไม่สงบก็มีส่วนสมาธินั้นเป็นการนิ่งของจิตที่ไม่ได้เดินเลยปรากฏว่าการนิ่งของจิตนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการนิ่งของจิตนั้นยังไม่สำลิดผลไม่สามารถที่จะเกิดผลกับการพ้นทุกข์ได้เราจะเดินทางการปฏิพฤติปฏิบัติอย่างไรที่เราจะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้ก็คือมรรคมรรคจึงเป็นว่าเป็นทางเดินอันประเสริฐแล้วหลายคนก็ที่บอกว่าก็เราเดินทางเนี่ยทำให้เราทุกข์แล้วมรรคเนี่ยก็เป็นการเดินทางเหมือนกันมันไม่เพิ่มทุกข์เข้าไปอีกหรือไม่เพิ่มนะทุกข์ก็คือจิตเดินทางการแก้ก็ต้องเดินทางเหมือนกันกลายเป็นว่าเราใช้ความสงบเนี่ยไปทำลายกิเลสไม่ได้เราก็ต้องใช้ทางไม่สงบมันไปแก้หลายคนก็อาจจะเข้าใจยากว่าขนาดความสงบยังแก้ไม่ได้แล้วเอาความไม่สงบไปแก้ความไม่สงบมันได้หรือได้นะได้คือคนโดยมากเนี่ยจะเข้าใจว่าในเมื่อเราไม่สงบเนี่ยเราก็ต้องหาความไม่หาความสงบไปแก้สิฟังดูเหมือนจะใช่นะแต่เวลาทำแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้อันนี้จึงว่าคนทุกคนก็จะปัญหาของการที่ไม่สงบนั่นแหละทำให้เราเนี่ยได้เราเคยทำแล้วว่าความไม่สงบเนี่ยเราจะต้องใช้ความสงบไปแก้เราแก้แล้วแก้ไม่ได้เท่ากับว่าความไม่สงบของเราน่ะจะต้องไปแก้ด้วยความไม่สงบเหมือนกันถึงจะแก้กันได้นั่นแหละคือเรียกว่ามรรคทีนี้ความไม่สงบด้วยกันเนี่ยทุกข์หรือกิเลสเราเนี่ยก็คือความไม่สงบการดับทุกข์ของเราก็ต้องหาความไม่สงบนั่นไปแก้แต่มันเป็นความไม่สงบคนละฝ่ายกันเราต้องเข้าใจว่าความไม่สงบทั้งหมดเนี่ยความปรุงแต่งของจิตทั้งหมดเนี่ยฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีฝ่ายดีเป็นยังไงฝ่ายดีก็เป็นกุศลฝ่ายไม่ดีเป็นยังไงฝ่ายไม่ดีก็คืออกุศลฉะนั้นเท่ากับว่าการที่เราปล่อยจิตออกไปข้างนอกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นนั่นคือเป็นฝ่ายอกุศลนะฝ่ายอกุศล
เท่ากับว่าจิตเราคิดไปในภายนอกนั้นอกุศลที่ไม่เกิดก็เกิดแล้วก็ย่อมงอกงามฝ่ายนั้นเป็นจิตที่เป็นอกุศลนะจึงว่าฝ่ายความคิดนั้นพุทธองค์ทรงห้ามเสียว่าอย่าปล่อยให้จิตไปอย่างนั้นอย่าให้ปล่อยจิตไปอย่างนั้นเพราะว่าจิตไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปสู่ภาวะเป็นอกุศลซึ่งมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นอันนี้แหละจึงว่าจิตไปทางเส้นนั้นเป็นอกุศลแน่นอนให้ปิดเสียส่วนมรรคนั่นน่ะเป็นทางกุศลก็คือว่าเราจะต้องใช้จิตเดินทางเหมือนกันแต่เดินทางมาสู่ตัวเรานะตัวเราจึงว่าเป็นการเดินทางที่ตรงกันข้ามเท่ากับว่าการที่จิตเราไม่สงบนั้นเพราะจิตของเราเดินทางไปสู่เขาไปหาเขาไปหาคนอื่นส่วนการแก้นั้นก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตของเรามาเดินทางไปหาเรามาหาตัวเราเองนี่เองนั่นเป็นทางแก้เท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องมาแก้ไขจิตเราเนี่ยโดยการอบรมมรรคก็คือว่าเอาจิตมาคิดถึงตัวเราเขาก็คือคิดเราก็คือคิดเหมือนกันแสดงว่าเราจะต้องเอาจิตของเราเนี่ยมาคิดอยู่ในตัวเราให้ทั่วถึงท่องเที่ยวในตัวเราให้ทั่วถึงทำไมต้องว่าท่องเที่ยวเพราะว่าทุกข์ก็คือการท่องเที่ยวในวัฏสงสารการดับทุกข์ก็คือการท่องเที่ยวเหมือนกันนะท่องเที่ยวในตัวเราซึ่งจะเป็นการท่องเที่ยวหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนี่เองจึงว่าเป็นการเดินทางเหมือนกันเป็นความคิดเหมือนกันความไม่สงบเหมือนกันฉะนั้นจิตเราคิดอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นความไม่สงบแต่จะนำไปสู่ความสงบได้เป็นเรื่องแปลกไหมว่าเรามาเอารู้จักมรรคเนี่ยจึงว่ามรรคเนี่ยเป็นการเข้าใจยากมากเพราะการอบรมมรรคนั้นเป็นจิตที่ไม่ได้นิ่งเลยจิตต้องเคลื่อนไหวตลอดทีนี้จิตเดิมมันก็เคลื่อนไหวอยู่แล้วแต่เคลื่อนไหวเป็นทุกข์มรรคเนี่ยก็ต้องไปเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่เคลื่อนไหวแล้วเป็นสุขนะเป็นกุศลเท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องให้จิตของเราเนี่ยมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้าให้เห็นตัวเองถ้าเราได้เห็นตัวเองได้เนี่ยเราก็จะเป็นผู้สงบระงับดับเย็นเมื่อเห็นว่าจิตเราไปข้างนอกนั้นเป็นฝ่ายโลกแต่ที่เคยบอกว่าจงรู้ความเป็นโลกว่าโลกก็คือว่าเราปล่อยจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถ้าอย่างนั้นทางธรรมก็คือว่าเราไม่ปล่อยตาไม่ปล่อยจิตของเราไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราจะน้อมจิตของเราเนี่ยมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่หัวถึงเท้านี้นั่นเป็นทางออกนะของมรรคมรรคเนี่ยจึงเป็นการเดินทางอยู่ในตัวเองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้เห็นแจ้งการเห็นแจ้งนั้นก็เรียกว่านิโรธนะนิโรธก็คือการรู้อริยสัจ4นี่เองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการพ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นแก่เราก็คือว่าเรามารู้แจ้งอริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยจึงว่าเป็นวิชาความไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองจึงเป็นตัวทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะขี้คายปัญหาทั้งหมดได้อันนี้แหละจึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเรามารู้จักอริยสัจ4กันก็คือว่าเราจะต้องมาเดินทางมรรคนี่เองเท่ากับว่าเราทำสมาธิมาทั้งหมดนั้นไม่พอนะไม่พอเราจะต้องมีการอบรมมรรคอีกทีหนึ่งอบรมมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นทางที่เราจะต้องมีการอบรมขึ้นมาให้เราเห็นตัวเราเองตัวเราเอง
มื่อเราเห็นตัวเราเองได้นั่นแหละคือทำให้เราเนี่ยที่สุดของที่สุดก็คือการพ้นทุกข์เท่ากับว่าสมาธิเนี่ยทำลายกิเลสไม่ได้แต่มรรคเนี่ยสามารถจะทำลายกิเลสได้อันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องพึ่งพามรรคมรรคเนี่ยทำอย่างไรมรรคก็คือว่าเอาละเราเข้าสมาธิไปเนี่ยสมาธิเราอยู่ลึกแต่กิเลสมันอยู่ตื้นถ้าเราออกสมาธิมากิเลสก็ไม่มาช่วยเราปล่อยให้จิตเราอยู่ตื้นนั้นกิเลสก็หดอยู่ข้างในสมาธิก็หดอยู่ข้างในก็ไม่ออกมาช่วยเราก็เคยว่าทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะดับทุกข์สู้กับอารมณ์ได้บัดนี้เราจะใช้มรรคแสดงว่าถ้าใครทำสมาธิมาขนาดไหนอย่างไรก็แล้วแต่ต้องมาอบรมมรรคอีกทีหนึ่งนะหรือใครไม่ได้ทำสมาธิมาเลยก็อบรมมรรคไปเลยก็ได้มรรคเนี่ยถ้าเราทำสมาธิมาก่อนก็ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนถึงจะเดินได้นะต้องรอสมาธิออกสมาธิมาก่อนเพราะว่าถ้าไม่ออกมาเนี่ยเราก็คงอบรมมรรคไปได้เพราะมรรคเนี่ยมันต้องเดินแต่สมาธิมันไม่เดินเป็นการนิ่งนะเป็นการนิ่งจึงตรงกันข้ามกันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะอบรมมรรคได้ทีนี้การอบรมมรรคอบรมอย่างไรการอบรมมรรคนี้อบรมอย่างไรก็คือว่าตอนนี้ไปจิตเราเนี่ยไม่ให้ออกไปข้างนอกนะไม่ให้ออกไปข้างนอกต่อนี้ไปจิตของเราต้องอยู่ข้างในตัวเราหัวเท้านี้จิตของเราอยู่ในตัวเราหัวเท้านี้เราจะไม่ปล่อยจิตออกข้างนอกเพราะจิตเราออกข้างนอกเนี่ยต้องผ่านตาหูจมูกเล่นกายใจนั่นคือความเป็นโลกเราจะไม่เอาจิตไปอย่างนั้นเราจะหนีโลกเราจะพ้นโลกสิ่งใดเป็นโลกสิ่งนั้นเราจะไม่ร่วมสมาคมด้วยสิ่งใดเป็นโลกเราจะไม่เดินทางไปสิ่งนั้นนั่นแหละเราจะเหนือโลกเช่นว่าวันๆหนึ่งเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยปล่อยจิตคิดไปทางตาบ้างทางหูจมูกลิ้นกายใจบ้างเราไม่เอาอย่างนั้นนะวันๆหนึ่งเนี่ยเราจะเอาจิตคิดมาถึงตัวเราเพื่อไม่ให้จิตเราเนี่ยผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจแสดงว่าจิตเรามัวแต่คิดถึงตัวเองก็เลยไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นหมายถึงว่าเราจะงดการเดินทางของโลกนั้นเสียเพื่อให้จิตของเรานั้นพ้นโลกอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องอบรมจิตของเรานั้นมาที่ตัวเองเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นผู้เป็นสนามที่จะให้จิตในท่องเที่ยวอยู่ในนี้อันนี้แหละเขาเรียกว่าทางที่จะพ้นโลกได้ก็คืออยู่ตรงนี้ทีนี้วิธีปฏิบัติเนี่ยนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องเอาจิตของเราเนี่ยเอามาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้าสู้กับโลกนะสู้กับโลกโลกเนี่ยเขาคิดไปข้างนอกแต่เราเนี่ยจะเอาจิตคิดอยู่ในตัวเราเท่านั้นและเราเองก็พยายามจิตนะขึ้นลงๆอยู่ในตัวเราหัวเท้าอยู่ตลอดเพื่อให้จิตของเราเนี่ยชำนิชำนาญในการรู้เห็นตัวเราและก็ให้ตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราให้จิตของเรานั้นท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้านี้เราก็จะเป็นผู้พ้นโลกได้ในที่สุดแล้วก็จิตเราจะไม่ออกไปสู่ภายนอกอีกให้อยู่ในนี้เท่านั้นนอกตัวเรานั้นเราจะไม่ให้ไป
เราจะอยู่ในตัวเรานี้เท่านั้นจะไม่ให้อยู่ในภายนอกอันนี้จึงว่าเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้านั้นเราจะต้องอบรมจิตของเรานั้นอยู่ในตัวเราการอบรมจิตในตัวเรานั้นเป็นการเอาจิตเคลื่อนตัวเคลื่อนที่ทำไมเราต้องเคลื่อนที่เราทำไมต้องเดินทางถ้าเราไม่เคลื่อนที่เราไม่เดินทางเราจะไม่รู้ทั่วถึงเช่นว่าจิตเราไปอยู่ที่ผมเนี่ยแม่อยู่ที่ผมอย่างเดียวไม่เดินทางไปไหนเราก็จะไม่รู้ผมขนเล็บฟันหนังทั่วไปไม่ทั่วเราต้องเดินไปทั้งหัวบ้างเท้าบ้างแนวขวางแนวนอนแนวตั้งแนวเฉียงอะไรก็แล้วแต่ให้จิตเราเดินไปโน่นเดินไปนี่ให้ตัวเราอยู่ในตัวเราเท่านั้นนะให้เดินทางอยู่ในตัวเราเท่านั้นอันนั้นแหละจึงว่าการเดินทางในตัวเรานั่นแหละเขาเรียกว่าการเดินทางซึ่งตัวเรานั้นก็ไม่กว้างนะแคบนะกว้างศอกยาววาหนาคืบให้อยู่ตรงนี้นะให้อยู่ตรงนี้เอาจิตของเราอยู่ตรงนี้แล้วก็เพื่อให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปเดินทางภายนอกซึ่งภายนอกนั้นเป็นของกว้างขวางทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะหาข้อยุติได้อย่างที่เราเคยเป็นมาแล้วอันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนต้องมาอบรมมรรคก็คือว่าตอนนี้ไปเราจะเอาจิตของเราเนี่ยให้เห็นตัวเองอยู่เสมอว่าตัวเองมีรูปพันธสันฐานอย่างไรแล้วให้เห็นตามนั้นเมื่อเราเห็นตามนั้นได้เนี่ยทุกอย่างก็จะไปสู่การอบรมมรรคที่ถูกต้องอากาศร้อนเนาะร้อนทั้งเหนียวทั้งคือการอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องใช้จิตเดินทางเดินไปตัวเราเนี่ยเดินให้ทั่วเดินไปโน่นเดินไปนี่เดินไปทั่วตัวเราเนี่ยให้เห็นเน้นให้เห็นนะเน้นให้เห็นคนเราเนี่ยไม่เห็นตัวเองทำไมเราต้องเห็นเพราะว่าเราจะใช้ความเห็นเนี่ยฆ่าความเห็นธรรมดาของเราเนี่ยเวลาเกิดกิเลสเนี่ยเรามีความเห็นไม่ใช่หรือเช่นว่าจิตของเราแวบไปเห็นอะไรสิ่งนั้นก็คือกิเลสของเราแสดงว่ากิเลสของเราเกิดจากความเห็นเป็นตัวทำให้เกิดเวลาดับเนี่ยก็ดับด้วยความเห็นเราจึงว่าเวลาพิจารณาตัวเราเนี่ยเน้นตัวเห็นไม่ใช่เน้นตัวรู้นะไม่ใช่เน้นตัวรู้ตัวรู้ก็ออกไปเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าตัวเห็นเป็นตัวหัวหน้าของทุกอย่างตัวเห็นตัวนี้เนี่ยไม่เกิดแก่ใครง่ายๆแล้วก็เป็นการที่อบรมยากเกิดยากที่สุดแต่ก็เห็นคำว่านิโรธนิโรธเนี่ยแปลว่าเห็นแจ้งเนี่ยไม่ใช่การรู้แจ้งเห็นแจ้งนะรู้อย่างเดียวไม่พอต้องเห็นนะรู้เหมือนคนตาบอดเห็นเหมือนคนตาดีเราจะต้องเห็นนั้นเวลาเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำรู้ไปก่อน
ต่อไปรู้เนี่ยจะพัฒนาเป็นเห็นอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่ารู้เนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเป็นเห็นได้ถ้าเราจะเห็นต้องการเห็นเราต้องเห็นแต่แรกด้วยการหาอุบายมาแล้วก็ใช้ตัวเห็นเป็นตัวนำเช่นว่าเราไปเห็นคนตายคนแก่คนเจ็บคนตายเราไปเห็นเขาจำได้แล้วก็สมมติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเท่ากับว่าเอาตัวเห็นนำไปตั้งแต่แรกและตัวเห็นถึงจะเกิดนะไม่ใช่ว่าเอาตัวรู้นำไปก่อนและตัวเห็นจะเกิดมาทีหลังอย่างนี้เข้าใจผิดนะจะไม่เป็นเพราะตัวเห็นก็คือเห็นรู้ก็คือรู้ไม่สามารถจะแปลสภาพมาเป็นเห็นได้นะอันนี้ก็นักปฏิบัติหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าตัวรู้นี่ก็คือรู้เราฝึกรู้เนี่ยก็รู้อย่างเดียวไม่มีเห็นแต่เราจะเห็นเนี่ยเราต้องฝึกเห็นไปเลยไม่ใช่ว่ารู้จะพัฒนาเป็นเห็นทีหลังเอารู้ไปก่อนเดี๋ยวก็จะเห็นทีหลังไม่ได้จะไม่เห็นเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องว่านักปฏิบัติจะต้องเข้าใจว่าเห็นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ดวงตาเห็นธรรมแสดงว่าดวงตานั่นเป็นตัวเห็นนะไม่ใช่ตัวรู้นะตัวเห็นแสดงว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีดวงตาแล้วก็ต้องเห็นแจ้งการเห็นแจ้งตรงนี้เนี่ยเป็นการที่อบรมยากที่สุดนะยากที่สุดช้าที่สุดเพราะอบรมไปแล้วเนี่ยเกิดยากเกิดช้าทำให้เราเนี่ยไม่ใช่เกิดวันนี้ไม่ใช่เกิดพรุ่งนี้ต้องเกิดต้องทำไปอีกนานถึงจะเกิดซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ทนอดทนรอถึงขนาดนั้นเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเห็นมีแสดงว่าความเห็นนั้นเป็นของที่ลึกซึ้งที่เราจะต้องมีการอบรมไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งเนี่ยมันถึงจะเห็นอันนี้แหละนักปฏิบัติทำว่าเราจะต้องมีการเข้าใจว่ารู้กับเห็นนี่ไม่เหมือนกันแสดงว่าทุกคนที่จะต้องอบรมมรรคเนี่ยเอาความเห็นเป็นประมาณเราสังเกตไหมว่าเราหลับตาลงไปก็นึกถึงตัวเองที่ว่าเราจะเห็นตัวเองไหมเราสังเกตไหมว่าการเห็นตัวเองนี้จะไม่มีเลยมีแต่รู้ว่าเรานั่งอยู่นี่รู้ตัวอยู่เราอยู่ในยบทไหนรู้แต่ไม่มีเห็นถ้าเราจะเอารู้เนี่ยไปสู้เห็นในเมื่อกิเลสเนี่ยเป็นตัวเห็นแต่เราอบรมเป็นตัวรู้ยังไงก็สู้ไม่ได้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่ารู้จะสู้เห็นได้อย่างไรถ้าเราจะสู้กันได้เนี่ยเราต้องเอาเห็นสู้เห็นนะรู้สู้รู้ตัวเห็นนะสู้ตัวเห็นอันนี้ถึงว่าสามารถที่จะสู้ได้เราจำเป็นจะต้องมีการฝึกหัดแต่ทีนี้ว่าตัวเห็นเนี่ยเป็นตัวที่ว่ายังไม่ได้เกิดทันทียังจะต้องมีการอบรมอีกมากเราถึงจะเกิด แล้วเห็นตัวนี้เนี่ยอบรมอย่างไรก็คือว่าเราจะต้องอบรมโดยการใช้สัญญาตัวนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรสัญญาตัวนี้เนี่ยหมายความว่าความจำได้หมายรู้ว่าเราเคยเห็นเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นเคยเห็นจำได้ไหมจำได้เมื่อจำได้แล้วเนี่ยเราก็เอาความเห็นนั่นแหละจากคนอื่นนั่นแหละมาสมมุติว่าเราเป็นอย่างนั้นทำอย่างนี้แหละความเห็นถึงจะอุบัติขึ้นด้วยอุบายเราดี
ทำอย่างนี้ประจำประจำประจำให้เราเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นเห็นตัวเองไปเรื่อยๆแล้วความเห็นเหล่านี้จะถูกพัฒนาเป็นความเห็นอย่างถูกต้องก็คือญาณทัศนะซึ่งญาณทัศนะตัวนี้เนี่ยเป็นชื่อของดวงตาดวงตาดวงนี้เนี่ยจะไปรู้อริยสัจ4นะเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยจะไปเข้าใจหรือจะไปเข้าถึงอริยสัจ4อริยสัจ4ด้วยนี้เองจะไปทำลายความไม่รู้นั้นให้สิ้นไปความสิ้นไปของอริยสัจ4นั่นเองจึงเป็นความเข้าใจของการที่เราจะพ้นทุกข์จิตของเราเนี่ยที่บอกว่าห้ามมาอยู่เวลาจิตเราออกสมาธิมาห้ามไม่อยู่บังคับไม่อยู่ห้ามไม่ฟังเพราะว่าอะไรเพราะจิตเราไม่มีอำนาจเราไม่มีอำนาจในจิตนั้นเราสูญเสียอำนาจเมื่ออำนาจไม่มีเราสูญเสียอำนาจเราจึงเอาจิตไม่อยู่เมื่อเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าเมื่อเราสูญเสียอำนาจทำให้เราไม่มีอำนาจและคุมจิตไม่อยู่ทีนี้เราอยากจะมีอำนาจเราจะคุมจิตให้อยู่เราควรทำอย่างไรเราต้องรู้จักว่าอำนาจเกิดจากอะไรและไม่มีอำนาจเกิดจากอะไรอำนาจเนี่ยเกิดจากว่าขณะใดจิตเราเนี่ยตั้งภาพใดไว้ภาพนั้นก็จะมีอำนาจเข้าใจไหมว่าถ้าภาพใดปรากฏในจิตเราภาพนั้นก็เป็นใหญ่ในขณะนั้นบ่งบอกถึงว่าภาพนั้นแหละเป็นผู้กุมอำนาจไว้เมื่อก่อนเราตั้งภาพคนอื่นไว้ในจิตเราเช่นว่าผู้หญิงตั้งภาพผู้ชายไว้ผู้ชายตั้งภาพผู้หญิงไว้เมื่อตั้งแล้วเนี่ยสมมติว่าผู้หญิงตั้งภาพผู้ชายไว้ผู้ชายก็มีอำนาจในใจของผู้หญิงนั้นถ้าผู้ชายเนี่ยตั้งภาพผู้หญิงไว้ผู้หญิงนั้นก็จะมีอำนาจในใจของผู้ชายนั้นอย่างนี้แหละเราจึงว่านี่คือการที่เรารู้เลยว่าอำนาจของเราที่สูญเสียไปนั้นเพราะภาพอื่นมาอยู่ในใจเราแสดงว่าจิตเราแต่มีภาพคนอื่นมาอยู่ในใจเราเราจึงเป็นผู้สูญเสียอำนาจจากตัวเองกลายว่าอำนาจนั้นภาพใดปรากฏภาพนั้นก็มีอำนาจแสดงว่าทุกคนเนี่ยที่อยู่ในโลกนี้เนี่ยที่ผ่านมานั้นมีแต่ภาพคนอื่นหมดเลยมาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเรามีแต่ภาพคนอื่นมาตลอดจนบัดนี้ก็ยังมีภาพแต่คนอื่นในโลกนี้เนี่ยไม่มีภาพเดียวเท่านั้นที่เราไม่มีก็คือภาพตัวเองทำให้ทุกคนน่ะไม่สามารถจะควบคุมจิตได้เพราะตัวเองสูญเสียอำนาจเพราะภาพคนอื่นนั่นเองมาเป็นผู้มีอำนาจซะทำให้ทุกคนอยู่ในโลกนี้เนี่ยจึงเป็นผู้ไม่สามารถจะคุมจิตได้การคุมจิตได้นั้นจึงเกิดขึ้นเราไม่ได้เราจึงเป็นผู้ว่าจิตเราแต่เราคุมไม่ได้ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะหาข้อยุติได้เลยนะอันนี้นักปฏิบัติให้เข้าใจว่าการที่เรามีอะไรในจิตเราทั้งหมดเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาว่าการที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมานั้นจิตของเราจริงแต่ว่ามีแต่ภาพใครต่อใครอยู่ในจิตเราเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยเราไปพึ่งพาเขาก็คุ้มครองให้เราอยู่
สมาธินั้นก็ทำให้จิตเราสงบแต่เวลาออกสมาธิมาแล้วเนี่ยสมาธิก็ไม่คุ้มครองเราแล้วมีหนำซ้ำภาพอื่นขึ้นมาในจิตเราก็มากมายภาพเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่มามีอิทธิพลในใจเราทำให้เราเนี่ยสูญเสียอำนาจจึงควบคุมจิตไม่อยู่นะสังเกตว่าแสดงว่าทุกคนเนี่ยทุกคุมจิตไม่อยู่เนี่ยเพราะมีภาพคนอื่นมานั่งใจเราตลอดเวลาเราจึงเป็นผู้สูญเสียอำนาจจึงไม่เกิดแก่เราเราก็เลยคุมไม่ได้เพราะเราหมดอำนาจเมื่อเป็นตรงนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะมีอำนาจขึ้นมาทำไงดีเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมาสิภาพเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ก็บอกแล้วว่าภาพใดอยู่ในจิตเราภาพนั้นก็มีอำนาจแต่ที่ผ่านมาเป็นภาพเขาหมดเลยภาพเราไม่มีเราก็ต้องสร้างภาพเราขึ้นมาแทนถ้าขบวนการของการสร้างภาพของเราขึ้นมาแทนได้อำนาจทั้งหมดก็จะกลับมาอยู่ที่เราอันนี้แหละมรรคเนี่ยมีอิทธิพลตรงนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการอบรมมรรคเนี่ยเราต้องการให้เห็นตัวเองนี้เพื่อจะต้องมาแก้ไขตรงนี้แล้วให้เราเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจบริบูรณ์นะไม่อยู่ในอำนาจของใครแล้วก็เพราะว่าจิตเราต้องมีภาพเราเสมออันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าพระยาเจ้าทั้งหลายนั้นท่านทำกรรมฐานแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะคุมจิตของท่านอยู่เพราะตัวเองมีภาพของตัวเองเป็นเรื่องแปลกไหมว่าในโลกนี้เนี่ยสิ่งเดียวเท่านั้นที่เรานึกไม่ได้ก็คือตัวเองและสิ่งเดียวที่นึกไม่ได้ของตัวเองนั้นเป็นผู้ที่ทุกคนจะต้องอบรมขึ้นมาให้ภาพของเราพี่ภาพเดียวที่ไม่เห็นตัวเองนั้นขึ้นมาครองหัวใจเราซะแล้วภาพคนอื่นก็จะหายไปภาพคนอื่นก็จะหายไปเมื่อลายสิ้นไปไม่มีอันนี้จึงว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเรามาฝึกสมาธิกันนั้นก็คือทำลายภาพคนอื่นและสร้างภาพเราขึ้นมาการสร้างภาพของเรามาขึ้นมาจึงเป็นความจำเป็นของทุกคนที่จะต้องสร้างถ้าเราไม่สร้างปัญหานี้ไม่จบนะแล้วก็ควรจะสร้างเพราะอะไรเพราะจิตเราก็ต้องมีภาพเราสิจะมีแต่ภาพต่อใครมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะไปหมดเลยไม่มีที่สิ้นสุดต้องเป็นภาพเราเท่านั้นสิแต่ประเอิญว่าภาพเราไม่มีเลยแสดงว่าโลกนี้มีภาพอยู่สองฝ่ายภาพเขากับภาพเราเท่าที่ผ่านมานั้นจิตของเราเนี่ยมีแต่ภาพเขานั่นเป็นโลกนะจงรู้เถอะว่าโลกเนี่ยก็คือเป็นสภาวะเดิมที่เรามีอยู่สภาวะใดที่เรามีอยู่แล้วสภาวะนั้นๆเนี่ยจงรู้เถอะว่านั่นคือโลกความเป็นโลกอยู่ตรงนั้นทีนี้ว่าถ้าเราจะเหนือโลกล่ะมีทางเดียวก็คือสร้างภาพตัวเองถ้าสมมติว่าเราได้ภาพตัวเองขึ้นมาทุกคนจะเหนือโลกหมดเลยคนนั้นก็คือเข้าสู่พระนิพพานนะพระนิพพานเนี่ยจะเข้าไปลักษณะนี้ว่า
เราทำสมาธิมาแทบตายออกสมาธิมาก็มีกิเลสเหมือนเดิมเราก็ยังไม่พ้นโลกต่อมาเราถึงได้อบรมมรรคและมรรคนี่เองเนี่ยทำให้เราต้องมีกระบวนการของการสร้างภาพตัวเองขึ้นมาการสร้างภาพของตัวเองขึ้นมาเนี่ยต้องใช้สัญญาสัญญาก็คือการที่เราจำจากคนอื่นมาว่าเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วก็เอามาประลบในตัวเราว่าเออเราก็เป็นเช่นนั้นซึ่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องอบรมอยู่เนี้ยทั้งกลางคืนกลางวันเอาจิตท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยว่าผมขนเล็บผนังเราเป็นอย่างไรจิตของเราท่องเที่ยวอยู่ในเราตลอดเวลาแล้วก็สร้างความเห็นขึ้นมาด้วยอุบายคำว่าอุบายตัวนี้มีบทบาทมากนะเพราะว่าการเห็นตัวเองเนี่ยต้องมีหาอุบายมาหว่านล้อมให้จิตของเราเห็นให้ได้ถ้าเรามีความเห็นขึ้นมาได้นั่นหมายถึงว่าเราจะเข้าสู่การพ้นทุกข์ได้จริงๆเพราะการพ้นทุกข์เนี่ยเราจะต้องมีการเห็นแจ้งตัวเองเท่านั้นการเห็นแจ้งตัวเองนั้นเนี่ยเราจะเป็นผู้มีอำนาจขึ้นมาทันทีนะถ้าเกิดว่าจิตเราเนี่ยมีภาพเราอำนาจทั้งหมดอยู่ในเราหมดเลยนะจิตเราจะคุมอยู่หมดเลยไม่ให้ไปไหนก็จะไม่ให้ไปไหนได้จิตเราก็จะอยู่ในกำมือหมดเลยจิตเราจะเป็นผู้นอกคอกหรือว่านอกความสามารถของเราไม่มีอีกต่อไปอันนี้จึงเป็นว่าเราจะเป็นจะต้องอบรมมรรคซึ่งมรรคนั้นเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่เราจะต้องอบรมก็คือเอาจิตมาอบรมตัวเรานี่เองทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าตัวเราทั้งหมดมีอะไรเมื่อเราอบรมไปด้วยอุบายอันแยบคายเราก็สามารถจะเห็นตัวเองไปตามลำดับจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายเห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นตับไตเส้นพุงเห็นอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละจึงว่าเราต้องมาทำตรงนี้ว่าสมาธิใดที่เราทำอบรมขึ้นมานั้นเราจะต้องมีการเห็นตัวเองอยู่ตลอดการเห็นตัวเองอยู่ตลอดนั้นเนี่ยเป็นสมาธิชนิดหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าเห็นไปด้วยเป็นสมาธิไปด้วยเป็นสติไปด้วยเป็นปัญญาไปด้วยเป็นการเห็นตัวเองนั้นเป็นครบทุกอย่างเป็นสติเป็นทั้งสมาธิและเป็นทั้งปัญญาเป็นญาณทัศนะเป็นสติสัมปชัญญะนะเป็นทุกอย่างอันนี้จึงว่าเราทุกคนจะต้องเห็นก็สมควรแล้วว่าจิตเราต้องมีภาพเราสิจะเอาภาพใครมาอยู่ในใจเราเนี่ยมันวุ่นวายเหลือเกินฉะนั้นจิตมนุษย์เราเนี่ยจิตหมู่สัตว์หมายถึงว่ามนุษย์เทวดาถึงพรหมโลกเลยนะเป็นอย่างเดียวกันหมดนะเป็นอย่างเดียวกันหมดชอบล่องลอยอยู่ข้างนอกเมื่อจิตเราถูกอบรมอยู่ในตัวเราก็สามารถที่จะเห็นตามจริงเมื่อเราเห็นตามจริงได้เราก็สามารถที่จะขี้คายปัญหาได้ก็คือการพ้นทุกข์เราสามารถที่จะพ้นทุกข์พ้นโศกได้เพราะว่าตัวเราเท่านั้นแหละที่จะเป็นเครื่องอยู่ของเราพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยมีตัวเองมีภาพตัวเองพระโสดาบันจึงเรียกว่าละสักกายทิฏฐิก็คือว่าเห็นตัวเองแล้วก็ละความพอใจว่าโอ้เราไม่มีอะไรมีแต่เลือดมีแต่เนื้อมีแต่ตับไตไส้พุงเมื่อเห็นแล้วก็เกิดการละสักกายทิฏฐิว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราท่านก็เห็นอย่างเรานี่แหละนะที่เราจะทำนี่แหละ
แสดงว่าในมรรคเนี่ยเราจะต้องอบรมตัวเราเนี่ยให้เห็นชัดเห็นแจ้งแล้วก็เอาความเห็นตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตตลอดเวลาทำให้จิตของเราเนี่ยไม่สามารถจะคว้าภาพอื่นได้เลยเราจะตัดแข้งตัดขาตัดความสัมพันธ์ของจิตเราทั้งหมดไม่ให้มันไปอยู่ไปเกาะไปเกี่ยวกับภาพอื่นๆถ้าไปอยู่ไปเกาะไปเกี่ยวในภาพอื่นๆเราเคยเป็นมาแล้วตลอดถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการเห็นตัวเองนั้นจึงเป็นการตัดหนทางที่จิตของเราไปหาคนอื่นนั้นให้สิ้นไปซะแล้วก็ตั้งภาพเราไว้และภาพของเรานั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราอยู่ตลอดกาลทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นตัวเองตลอดเวลาเห็นไปดูไปแล้วให้เป็นเครื่องอยู่เมื่อเราเห็นตัวเองอยู่อย่างนี้แล้วเอาเป็นเครื่องอยู่เราตัดภาพคนอื่นทุกอย่างเพื่อไม่ให้ปรากฏในจิตเรากิเลส3ตัวนั้นก็ราคะโทสะโมหะก็จะไม่ได้ช่องได้เชื้อได้อาหารมาภาพอื่นเนี่ยก็คือว่าเป็นกิเลสทั้งหมดอยู่แล้วถ้าเราเอาภาพคนอื่นมาปรารภอีกมันก็ได้อาหารถ้าเราเอาภาพตัวเองเนี่ยปรารภตลอดอาหารก็กิเลสก็จะไม่มีเมื่อไม่มีกิเลสก็ตั้งอยู่ไม่ได้ใหญ่ขนาดไหนก็ตั้งอยู่ไม่ได้ในที่สุดก็สลายตัวนะสลายตัวทีนี้เมื่อเราตั้งภาพเราอยู่ตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยเป็นคนอีกภาวะหนึ่งเขาเรียกว่าคนพ้นโลกซึ่งในโลกนี้มนุษย์ใดคนไหนมนุษย์เทวดาก็ไม่ทำอย่างนี้ไม่เดินอย่างนี้แสดงว่าคนไหนเดินทางที่ไม่เหมือนคนในโลกคนนั้นก็คือคนพ้นโลกเท่ากับว่าเราเกิดมามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเขาให้เราเนี่ยใช้งานเรากลับไม่ใช้เลยกับเอาตาหูของเราเนี่ยมีก็มีไปแต่เอาใจของเรานี่มาท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราหัวถึงเท้าเท่านั้นทำให้เราเนี่ยเดินทางไม่เหมือนเขาปกติเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยปล่อยจิตไปทางตาบ้างทางหูจมูกลิ้นกายใจแต่เราไม่ปล่อยไปหาเขาก็เป็นทางมาหาเราตัวเองก็เป็นทางทางจึงเป็นสองทางนะทางเก่านั้นเป็นทางทุกข์นะเป็นอกุศลทางใหม่นั้นเป็นทางสุขที่เป็นกุศลเราจะต้องเดินทางในตัวเราเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยให้เห็นแจ้งตัวเราแล้วความเห็นแจ้งตัวนั้นน่ะค่อยๆแจ้งค่อยๆชัดเมื่อเห็นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นสักขีพยานว่าเออตัวเองนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารแล้วการเห็นตัวเองนั้นจะนำไปสู่การละสักกายทิฏฐินะละสักกายทิฏฐิว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเมื่อละได้เราก็จะเข้าไปสู่พระโสดาบันเท่ากับว่าการเห็นตัวเองของพระโสดาบันนั้นเป็นความเห็นที่ไม่มีหลุดเป็นความเห็นต่อเนื่องนะอันนี้แหละจึงว่าความเห็นของเรานี้ต่อเนื่องตลอดเวลาต่อมาเนี่ยคนนี้แหละทำไปเรื่อยๆกะว่าเราจะเอาอำนาจของเราคืนมา
ภาพของเรานี่แหละจะเป็นภาพที่เราต่อรองกับภาพอื่นได้เพราะภาพเขาเป็นที่มาของราคะโทสะโมหะภาพเราเป็นที่มาของการดับราคะดับโทสะดับโมหะแสดงว่าภาพเขาเป็นฝ่ายเกิดภาพเราเป็นฝ่ายดับอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับหลายคนไม่รู้ว่าความเกิดความดับเป็นอย่างไรบางคนบอกว่ารู้เกิดดับเกิดดับเกิดดับไงอย่างนั้นมันคนระดับกันนะบางคนบอกว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยจิตออกมาเนี่ยเห็นความเกิดดับเกิดดับตรงนั้นกับเกิดดับตรงนี้คนละเรื่องนะคนละเรื่องกันเกิดดับอย่างนั้นน่ะที่เขาว่ากันนั่นแหละเขาเรียกว่าดับจากราคะไปโทสะจับจากโทสะไปโมหะดับจากโมหะมาราคะวนกันไปวนกันมาดับอย่างนั้นเกิดอย่างนั้นดับฝ่ายกิเลสทั้งนั้นสิ้นนะมันไม่ใช่เกิดดับแบบนั้นเกิดดับกิเลสไม่ใช่แบบนั้นแบบนั้นเขาเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์เท่านั้นเองดับจากอารมณ์นี้ก็เปลี่ยนเป็นอารมณ์โน้นดับจากอารมณ์นี้ก็เปลี่ยนเป็นอารมณ์ต่อไปเหมือนลิงที่ห้อยโหนบนต้นไม้ปล่อยกิ่งนี้แต่ไปคว้ากิ่งโน้นปล่อยกิ่งโน้นคว้ากิ่งโน้นต่อไปอย่างนั้นแหละนั่นคือการทำงานของเขาอยู่แล้วถ้าใครเห็นว่าจิตเกิดดับอย่างนั้นเป็นธรรมะมันไม่ใช่นะไม่ใช่มันไม่ใช่มันเป็นการทำงานของจิตเองเป็นฝ่ายกิเลสทั้งสิ้นเพราะกิเลสจะเกิดจากอารมณ์นี้แล้วก็คว้าอารมณ์นั้นต่อแล้วก็คว้าอารมณ์โน้นต่อไปเรื่อยๆทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าเราไปตามรู้ตามดูตามเห็นก็ตามไปเถอะรู้เห็นยังไงก็ห้ามไม่อยู่อยู่ดีห้ามไม่อยู่การที่เราห้ามไม่อยู่นั่นแหละทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะขี้คายปัญหาได้การที่เราห้ามไม่อยู่นั้นทำให้เราเนี่ยไม่ตั้งมั่นนะเป็นแต่อารมณ์ทั้งวันทีนี้การเห็นการเกิดดับอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่การเห็นเกิดดับของอริยสัจทั้งสี่ไม่ใช่นะการดับของอริยสัจทั้ง4เนี่ยเป็นอย่างไรที่พุทธองค์ทรงสอนว่าธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับเป็นธรรมดานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราพุทธองค์สอนในที่นี้เนี่ยก็คือว่าการเห็นความเกิดดับนั้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อภาพคนอื่นปรากฏในจิตเรานั่นคือความเกิดกิเลสเห็นการเกิดก็คือภาพคนอื่นถ้าภาพเราเกิดภาพคนอื่นหายไปอันนี้คือความดับของกิเลสนะแสดงว่าภาพคนอื่นนั้นเป็นฝ่ายเกิดภาพเราเป็นฝ่ายดับและท่านก็กล่าวถึงว่ารู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือเขาว่าดับไม่เหลือนี่หมายถึงว่าถ้าอย่างนั้นเราเห็นว่าภาพคนอื่นนี่เป็นฝ่ายเกิดภาพเราเป็นฝ่ายดับถ้าอย่างนั้นเราจะดับไม่เหลือเนี่ยมีทางเดียวก็คือมีแต่ภาพเราตลอดซะไม่ให้ภาพอื่นได้ผุดได้เกิดขึ้นมาอีกเลยไม่ให้มีเลยนั่นหมายถึงการดับไม่เหลือเพราะภาพเราเป็นฝ่ายดับอยู่แล้วถ้าเรารักษาภาพเราไว้ดับแล้วก็รักษาเลยให้เป็นเครื่องอยู่นั่นหมายถึงการดับไม่เหลือมีคำว่าความเกิดและความดับและความดับไม่เหลือมีคำว่าดับไม่เหลือด้วยถ้าอย่างนั้นการรู้เห็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นความเกิดความดับในอริยสัจ4อันนี้ได้เขาเห็นกันอย่างนี้นะไม่ใช่เห็นอย่างนี้ยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างได้ยกตัวอย่างก็คือว่าถ้าผู้ชายเนี่ย
ไปนึกถึงภาพผู้หญิงหรือผู้หญิงนึกถึงภาพผู้ชายเวลานึกเนี่ยภาพคนนั้นก็จะปรากฏเมื่อปรากฏแล้วเนี่ยอะไรเป็นฝ่ายเกิดกามราคะใช่ไหมล่ะถ้าหญิงก็ดีชายก็ดีตั้งภาพเพศตรงข้ามไว้ในใจของตนภาพเพศตรงข้ามนั้นก็จะเป็นตัวผลิตผลของราคะออกมาให้เราได้เกิดรากามราคะขึ้นมาแน่นอนเราเห็นว่าภาพนั้นเป็นตัวทำให้เราเกิดกิเลสกามราคะเรารู้เลยว่าเมื่อกี้เนี่ยภาพเขาไม่มีราคะเราไม่เกิดแต่ต่อมาภาพเขามีขึ้นมากามราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดเมื่อเรารักษาภาพนั้นเมื่อเกิดแล้วก็งอกงามการรักษาภาพยาวเข้าไปก็เผาหล่นรุ่นบอนยืดยาวต่อไปเรื่อยๆกลายเป็นว่ากุ้มลุมด้วยกามราคะเราเห็นว่าการตั้งภาพนั้นเป็นฝ่ายเกิดสมมติว่าหญิงก็ดีชายก็ดีเนี่ยนึกถึงเพศตรงข้ามอย่างเมื่อก่อนนึกแล้วนึกตลอดกามราคะก็กุ้มลุมเมื่อกุ้มลุมมากๆก็ผลักดันให้เจ้าตัวเนี่ยไปหาสิ่งที่คิดนั้นเมื่อไปหาการพฤติกรรมทางกายก็จะปรากฏพฤติกรรมทางวาจาก็จะปรากฏตามมาจากพฤติกรรมทางใจก่อนการมีพฤติกรรมทางใจแล้วทางกายวาจาก็ตามมาเขาเรียกว่ากรรมทั้งสามก็จะปรากฏนี่คือการเกิดของกรรมนะกรรมก็คือเกิดจากตรงนี้แสดงว่าพฤติกรรมทางใจนั้นก่อนเป็นกรรมมโนกรรมต่อมาวันกายใจนั้นรุ่มร้อนตั้งภาพคนอื่นไว้ลุ่มเล้าใจตัวเองทำให้เราเนี่ยไปทางกายด้วยไปทางวาจาด้วยเพราะใจถูกกุ้มลุมกายวาจาก็ต้องไปหามาประพฤติตามใจนั่นแหละเป็นนายใจมันเป็นนายกายวาจาเป็นบ่าวรับใช้ก็ต้องไปตามเอาสิ่งที่นายคิดนั้นมาให้การแสดงออกพฤติกรรมทั้งสามนั้นเขาเรียกว่ากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เกิดแล้วเมื่อคิดไปภายนอกนั้นกรรมฝ่ายนี้ชื่อว่าเป็นกรรมฝ่ายอกุศลนะทุจริต3ก็จะตามมากายก็จะทุจริตวาจาก็ทุจริตนะเกิดจากมโนทุจริตอันนี้เป็นฝ่ายเกิดถ้าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยนี่แหละนี่คือความเกิดถ้ารู้อย่างนี้นะความเกิดดับเกิดดับเนี่ยถ้าคนไหนเห็นความเกิดตรงนี้และความดับตรงนี้นั่นคือความถูกต้องไม่ใช่จิตเกิดดับ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 ตลอดเวลาไม่ใช่นะไม่ใช่ฉะนั้นการว่าเกิดดับในอริยสัจ4เนี่ยเป็นอย่างนี้นะก็คือว่าเราเห็นว่าจิตของเราเนี่ยถ้าหญิงก็ดีชายก็ดีตั้งภาพเพศตรงข้ามไว้กามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามแล้วก็จะทำให้เราประพฤติทุจริต3นั้นตามมาอันนี้เป็นฝ่ายเกิดนะสมมติว่าเมื่อก่อนหญิงและชายเนี่ยตั้งภาพเพศตรงข้ามซึ่งกันและกันไว้อยู่ตลอดแล้วก็ไม่ค่อยจะปล่อยวางปล่อยจะให้ภาพเหล่านั้นกุ้มรุมใจอยู่สุมใจอยู่เนืองนิดไฟก็ลุ่มร้อนใจกับคนนั้นตลอดต่อมาคนๆเนี้ยคนเดียวกันนี่แหละได้ยินได้ฟังสัตบุรุษหรือบุคคลแสดงทำให้เราฟังว่าอย่าทำใจอย่างนั้นเมื่อเราทำใจอย่างนั้นใจของเราก็จะรุ่มร้อนทำให้กิเลสเผาลนจิตใจของเราเมื่อได้ฟังแล้วก็เห็นทางออกว่าทางนี้เนี่ยต่างคนต่างคิดถึงตัวเองสิอย่าไปคิดเอาคนอื่นถ้าคิดถึงตัวเองกิเลสก็จะไม่ลุ่มร้อนเผาลนจิตใจของเราเหมือนเมื่อก่อนหญิงก็ดีชายก็ดีคนเดียวกัน
ก็ได้ฟังนั้นทำนั้นหรือคำสอนของบุคคลนั้นเอาไปทำเมื่อไปทำแล้วเนี่ยก็การประพฤติมรรคนั่นเองก็จะสำเร็จประโยชน์ขึ้นมาต่อมาหญิงก็ดีชายก็ดีคนนั้นแหละที่เคยทำอย่างนั้นประจำเป็นทางผิดรู้ว่าเราทำอย่างนี้กิเลสถึงสุมอยู่ในอกเรากุ้มลุมอยู่ในเราใจเราตลอดตอนนี้ไปเราได้ยินได้ฟังธรรมของสัตบุรุษได้กล่าวว่าอย่าทำใจอย่างนั้นนั่นเป็นอกุศลแล้วก็ท่านก็บอกธรรมเรื่องกุศลว่าให้ทุกคนคิดถึงตัวเองเท่านั้นต่อมาก็เขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เอาละตอนนี้ไปหญิงก็ดีคิดถึงหญิงนั่นแหละชายก็ดีคิดถึงชายนั่นแหละเวลาจิตคิดถึงคนอื่นตัดทิ้งซะด้วยเร็วอย่าให้มันนานอย่าให้มันกุ้มลุมอย่าให้มันสมใจแล้วเอาใจของเราเนี่ยมาพิจารณาผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีอยู่ในตัวเรานี้เท่านั้นแล้วก็สร้างภาพเราขึ้นมาด้วยอุบายเมื่อกี้เนี่ยภาพเพศตรงข้ามปรากฏแต่เมื่อกี้เนี่ยเราก็สลัดตรงทันทีกิเลสยังไม่ทันจะเกิดกำลังจะก่อจะเกิดเราตัดภาพทันทีแล้วก็ตั้งภาพเราไว้ลองทำดูสิไม่เชื่อกิเลสเนี่ยอ่อนตัวทันทีนะกิเลสนี่ยุบเลยนะปุ๊บเลยเนี่ยดับทันทีเลยเมื่อเห็นเราแล้วเนี่ยเราตัดภาพเพศตรงข้ามออกแล้วก็ตั้งภาพเราไว้เห็นตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นตัวเองไว้แล้วก็ปารภตัวเองบ่อยๆมากๆให้มันคุกุ่นมากๆแต่คุดกุ่นไปอีกทางหนึ่งเมื่อก่อนเราตั้งเพศตรงข้ามไว้เนี่ยมันคุกุ่นไปทางกามวันๆก็มีแต่ภาพเขาอยู่ในปรากฏใจของเราตลอดแล้วก็ตั้งภาพนั้นอยู่เนืองนิดตั้งแล้วตั้งอีกตั้งแล้วตั้งอีกทั้งวันสุมลุมกุ้มลุมสุมใจอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นไม่รู้ทางก็ทำอย่างนั้นเพราะเราเดินทางผิดมาตลอดทำให้เราเนี่ยมากไปด้วยกิเลสชนิดนั้นๆต่อมาเอาใหม่เอาใหม่ทางเส้นเก่านั้นผิดเราเดินมาทางผิดนั่นเขาเรียกว่ามิจฉามรรคต่อมาเนี่ยหญิงก็ดีชายก็ดีเนี่ยคิดถึงกันแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเมื่อคิดเมื่อไหร่ตัดทันทีสมมติว่าภาพผู้หญิงปรากฏในชายชายปรากฏในหญิงขึ้นมาปุ๊บตัดชุบเลยทิ้งไปเลยแล้วก็ตั้งภาพตัวเองไว้โดยเอาภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่แทนภาพเมื่อกี้เนี่ยเราตัดลองทำดูนะกิเลสมันจะหายวูบเลยนะมันจะดับวูบเลยต่อมาภาพตัวเองเนี่ยถูกปานลบขึ้นมาเห็นตัวเองขึ้นอืดบ้างขึ้นพองบ้างตัวหนอนชอนชัยบ้างกลายเป็นศพตากลายเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นศพเป็นป่าช้า9ระยะที่1บ้างระยะที่2ที่3ที่4จนถึงที่9ตั้งปารภไว้โยมลองทำดูนะจิตมันไปไม่เป็นเลยกิเลสที่กำลังจะเกิดจะเกิดดับวูบเลยแล้วจะไม่เกิดแล้วก็ปารภให้มากวันๆนึงสุมกุ้มลุมเหมือนกันสมตรงนี้กุ้มรุมตรงนี้เผาตรงนี้เผาด้วยอะไรเผาด้วยอสุภะกุ้มรุมอสุภะเผาด้วยสุภะเมื่อเรากุ้มรุมอสุภะเผาหล่นด้วยกว่าอสุภะกามก็จะแห้งแสดงว่ากามก็สมรุมกุ้มรุมสมใจด้วยกามอสุภะก็สมรุมด้วยอสุภะการที่จิตเรากุ้มลุมด้วยอารมณ์ใดอารมณ์นั้นก็จะเป็นใหญ่สมมติว่าเราตั้งเพศตรงข้ามไว้มันก็กุ้มลุมด้วยกามแต่เมื่อเราตั้งอสุภะไว้มากๆวันๆก็อสุภะอสุภะทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเหมือนเมื่อก่อนเราตั้งเพศตรงข้ามไว้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอันเดียวกันแต่มันคนละทางนั่นเขานี่เราเอาเราเนี่ยไปสู้เขาแล้วก็ล้างภาพเขาทิ้งเวลาตั้งภาพตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยเขาเรียกว่าเนกขัมมะวิตกนะเข้าใจไหมว่าเนกขัมมะวิตก
เนกขมะแปลว่าอะไรเป็นผู้ออกจากกามแสดงว่าตั้งภาพเขาไว้นั้นเป็นกามตั้งภาพเหล่านั้นเป็นเนกขมะจงรู้เถิดว่าเขาก็คือปรุงแต่งเขาก็คืออารมณ์ปรุงแต่งในตัวเราพิจารณาตัวเราเป็นอสุภะก็เป็นอารมณ์เอาอารมณ์มาฆ่าอารมณ์อย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามรรคจึงว่าอารมณ์มาฆ่าอารมณ์ไม่ใช่สงบเอาความสงบมาฆ่าความไม่สงบอย่างที่เราเคยคิดไว้อันนั้นไม่ถูกเราเคยคิดว่าเออเราจะทำสมาธินะให้จิตเราสงบแล้วก็เอาความสงบเนี่ยมาฆ่ากิเลสเราเคยทำมาแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จเวลาเข้าสมาธินิ่งแต่ออกมาสมาธิไม่ได้ตามออกมาเลยปล่อยให้เราอยู่ข้างนอกอารมณ์ก็กุ้มลุมเราเรียกสมาธิมาช่วยสมาธิบอกว่าข้าไม่ไปหรอกข้าก็กลัวเหมือนกันกลัวหดอยู่ข้างในนั่นแหละมันไม่มาช่วยแสดงว่าสมาธิเขามีขอบเขตของเขาว่าเขาออกนอกมาไม่ได้เราก็เรียกร้องหาสมาธิช่วยด้วยสมาธิก็บอกข้าไปไม่ได้ข้าอยู่ข้างในนี่ข้าไม่ออกข้างนอกหรอกข้าก็กลัวเหมือนกันเวลาเขาพูดเนี่ยเราก็ฟังนะแต่เวลาทำมันไม่ได้ปรากฏว่าถ้าเรามาอบรมมรรคเนี่ยเราถึงรู้ความจริงขึ้นมาว่าโอ้แท้จริงเนี่ยเอาอารมณ์มาฆ่าอารมณ์เอาความสงบมาฆ่าอารมณ์ทำไม่ได้สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเอาอารมณ์มาฆ่าอารมณ์ทำได้แล้วอารมณ์มันจะถูกฆ่าได้เองก็อย่างยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมติว่าผู้หญิงเนี่ยนึกถึงผู้ชายผู้ชายนึกผู้หญิงเป็นฝ่ายเกิดใช่ไหมแล้วเมื่อเกิดเนี่ยสุมรุมกุ้มใจด้วยเรื่องนั้นๆแสดงว่าอารมณ์อยู่แล้วใช่ไหมใช่เป็นอารมณ์ทั้งวันเลยอารมณ์อะไรกิเลสกามราคะทีนี้เราเปลี่ยนใหม่เวลาภาพเขาเกิดเนี่ยภาพคนอื่นเนี่ยตัดไปเลยผู้หญิงก็นึกถึงผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายก็นึกถึงผู้ชายตัดภาพเพศตรงข้ามทิ้งเลยแต่นักปฏิบัติต้องกัดฟันเลยนะขออย่างเดียวต้องกัดฟันหน่อยมันคอยจะเพลินเออสักหน่อยนะสักหน่อยจะปรุงแต่งกำลังสนุกสนุกอยู่กำลังเพลินอยู่อย่าเพลินนันทิแปลว่าความเพลินมันคอยจะเป็นเครื่องประกบเราเนี่ยไม่ให้ทิ้งภาพเขาอย่างที่ว่าอาชิตะมนบทูลถามปัญหาของพระเจ้าว่าตัณหามีประการต่างๆก็คือจิตเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดุดกระแสน้ำตัณหามีประการต่างๆจิตของเราเนี่ยเป็นตัณหามีประการต่างๆไหลไปสู่อารมณ์ดุดกระแสน้ำอะไรเป็นเครื่องฉาบทาของตัณหาเหล่านั้นอะไรเป็นภัยของตัณหานั้นพุทธเจ้ากล่าวว่าตัณหามีประการต่างๆประกอบไปด้วยความเพลิดเพลินเป็นเครื่องฉาบทาฉะนั้นความเพลินเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยพึงเข้าใจว่าเวลาเราปรุงแต่งเป็นลักษณะเพศตรงข้ามเนี่ยมันคอยจะเพลินเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินหลงไหลลื่นลื่นลงลื่นลุ่มหลงไปอย่างนั้นเลยมันคอยจะเพลินมันคอยจะหลงความเพลินเป็นเครื่องฉาบทาหรือเป็นเครื่องสาบไหลฉะนั้นนักปฏิบัติจึงเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าเพลินกัดฟันหน่อยตัดทิ้งไปเลยทั้งที่ใจนะอะไรอาวรณ์อยู่นะแต่เราจำเป็นต้องกัดฟันตัดเขาไปซะอย่าตั้งไว้เราเห็นอำนาจประโยชน์ว่าอำนาจโทษและอำนาจประโยชน์ว่าถ้าเราตั้งไว้โทษอันมากมายก็จะเกิดแก่เราถ้าเรากัดฟันเราก็จะเห็นอานิสงส์ที่จะเกิดแก่เราไปทางที่ดีฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยขออย่างเดียวอย่าเพลิดเพลินเพราะว่าพุทธเจ้าก็กล่าวว่าความเพลิดเพลินหรือนันทิเนี่ยเป็นเครื่องฉาบทาเป็นเครื่องที่ทำให้เราตัณหายังไม่มีตัณหาก็หนักอยู่แล้วยังประกอบด้วยความเพลินอีกมันหนักข้อเข้าไปอีกทำให้นักปฏิบัตินะคอยจะเอออกับสิ่งที่จิตคิดนั้น
ไม่ค่อยจะตัดทั้งที่ก็รู้ตัวว่าคิดไปแล้วนะตอนนี้นะคิดไม่ดีแล้วนะแต่ตัวเองก็สักหน่อยนะอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยจะตัดมันค่อยจะเพลินเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเอาเขามาคิดเนี่ยกิเลสเราก็เกิดใหญ่เลยเกิดมากขึ้นมากขึ้นก็กดดันกุ้มลุมสุมใจเราลุ่มร้อนไปหมดเราเปลี่ยนใหม่เอาละเราจะใจแข็งหน่อยกลางวันกลางคืนเมื่อใดเนี่ยที่เราอบรมทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเราจะไม่ตั้งภาพเพศตรงข้ามไว้เราจะตั้งภาพตัวเองอยู่เสมอขณะใดที่จิตแวบไปหาเขาอีกด้วยฉันชาตญาณเดิมยังมีอยู่เราก็จะตัดซะโดยเร็วจะไม่เพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มหลงไหลในอารมณ์นั้นถึงมันจะเพลิดเพลินยังไงแต่กัดฟันหน่อยตัดซะเราเห็นว่าเวลาเกิดครั้งแรกเนี่ยรีบตัดเนี่ยเราดับได้เร็วมันจะไม่หนักใจแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้สักระยะหนึ่งค่อยดับเนี่ยทั้งที่รู้ตัวนะนี่กำลังปรุงแล้วนะนี่กำลังไปแล้วนะสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวค่อยดึงก็ได้ไฟมันกองโตนะเกิดที่แรกเนี่ยไฟมันกองเล็กไฟกองเล็กเนี่ยเราใช้น้ำดับไม่มากก็ดับได้น้ำขันเดียวก็เอาอยู่แต่ปล่อยสักทักพักเนี่ยมันกองโตอย่าว่าแต่ขันเลยกระแป๋งก็เอาไม่อยู่ระวังอีกหน่อยจะเอาไม่อยู่เลยไฟมันกองใหญ่เสียแล้วจะมาคิดดับแล้วตอนนี้ร้อน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 โอ้ยจะคิดดับไม่อยู่ไม่อยู่ไอตอนที่แรกก็หน่อยหนึ่งก็แหมค่อยจะเพลินกับเขาแถมท้ายอยู่เลยระวังอย่าใจอ่อนนะนักปฏิบัติอย่าใจอ่อนนะจะมีคำมีธรรมอยู่สองอย่างก็คือธรรมะกับสัญญามะธรรมะแปลว่าข่มใจข่มใจตัวเองที่เคยลุ่มหลงข่มใจตัวเองที่เคยบกมุ่นข่มขี้หน่อยแล้วกระชากจิตซะออกมาเลยเหมือนเราก็ชากขนมออกจากปากเด็กมันจะร้องไห้ยังไงช่างเถอะเราจะเป็นต้องกระชากออกจิตของเราเนี่ยเคยหมกมุ่นกับเรื่องเหล่านี้มาคิดมาหลายชาติแล้วแล้วก็ยังหมกมุ่นต่อมันกุ้มลุมผมสมใจเรามานานจิตเราเคยกระสับกระส่ายทำสมาธิเท่าไหร่ก็ไม่รอดเพราะไอ้ตัวนี้แหละทำให้เราเนี่ยไม่สงบสักทีสงบใต้สมาธิก็เสื่อมไปอีกก็ไอ้ตัวนี้แหละทำให้เสื่อมคันเราจะเอาสมาธิมาฆ่าที่ไหนได้มันฆ่าสมาธิเรียบร้อยเลยนะสมาธิเสื่อมอยู่เลยก็มันฆ่านั่นเองตัวกามราคะนี่ฆ่าหมดเคยได้ยินไหมฤาษีเหาะแล้วตกอะไรฆ่าฤาษีกิเลสนะฆ่าสมาธิฤาษีฉะนั้นเราเคยได้ยินเราคิดว่าสมาธิไปฆ่ากิเลสฆ่าไม่ได้จริงๆนะพูดได้เราก็เชื่อนะว่าโอ้น่าจะเป็นดีถ้าทำสมาธิก่อนได้สมาธิเอาความสงบเนี่ยถ้าไปฆ่าความไม่สงบฟังดูเหมือนจะถูกแต่เวลาทำไม่ได้เลยมันไม่ได้ที่ไหนได้มารู้อีกทีว่าไอ้ความไม่สงบเนี่ยจะต้องฆ่าด้วยความไม่สงบเหมือนกันหมายความว่าอย่างไรอารมณ์ฆ่าอารมณ์ไงหมายความว่าอย่างไรก็ละมึนเรานึกถึงเพศตรงข้ามเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ไม่ใช่หรือแล้วมันเป็นอารมณ์ฝ่ายเกิดไม่ใช่หรือเมื่อเรานึกถึงเพศตรงข้ามก็เป็นอารมณ์นั่นแหละแต่มันเป็นฝ่ายเกิดเรานึกไปนึกไปภาพเพศตรงข้ามปรากฏในใจมันก็กุ้มหลุมด้วยการมาราคะมากขึ้น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 เราตั้งเท่าไหร่มันก็มากถ้าเราไม่สลัดภาพนั้นนะมันก็ไหม้มือไหม้ใจเราตลอดจนโอ้โหที่สุดเลย
จนเรากระวนกระวายจะต้องไปหาสิ่งที่เราคิดพฤติกรรมก็ออกมากรรมทั้งสามก็เจริญตามมาฉะนั้นจิตไปก่อนกายวาจาใจก็ทำตามแสดงว่าจิตนั่นแหละเหมือนวัวที่ลากเกวียนไปนะจิตนั้นเหมือนวัวที่ลากเกวียนกิเลสนั้นเหมือนคนขับเกวียนที่ตีวัวนั้นให้เดินไปกรรมทั้งสามกรรมทั้งสองกายวาจาเหมือนล้อทั้งสองข้างล้อสองข้างก็จะหมุนทับลอยโคไปและโคที่แบกเกวียนนั้นดันหนักนั้นก็ถูกเขี้ยนตีเป็นการเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเหมือนว่าชีวิตเราขับเคลื่อนไปด้วยวิธีนั้นถูกนายลงแท้วัวนั้นก็ต้องเดินหน้าต่อไปลอยก็จะลอยเกวียนก็จะทับลอยโคไปเรื่อยเหมือนจิตที่คิดไปกายวาจาก็ต้องทำสนองงานต่อสิ่งที่คิดนั้นอยู่ตลอดเราถึงไม่ว่าคนเรานี้ไปด้วยกรรมมาด้วยกรรมกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ไงนะเราถึงได้ยินว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกตายแล้วไปไหนไปตามกรรมกรรมก็คืออย่างนี้เองฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ทำลายกรรมให้สิ้นไปนะใครอยากหมดกรรมนะเพราะว่าคอยเราจะหมดกรรมด้วยตรงไหนเนี่ยอริยมรรคอย่างเดียวไม่ใช่สะเดาะเคาะต่อชะตาแล้วหมดกรรมนะอริยมรรคอย่างเดียวหมดกรรมอันนี้คือคำสอนพุทธเจ้ากล่าวไว้แล้วว่าการหมดกรรมมีจริงๆก็คืออริยมรรคการหมดกรรมเป็นยังไงสมมติว่าหญิงและชายในคิดถึงกันและกันเป็นฝ่ายเกิดแล้วก็หญิงนั่นแหละคิดถึงหญิงชายคิดถึงชายนั่นเป็นฝ่ายดับสมมติว่าจิตเราคิดถึงเพศตรงข้ามปุ๊บเราตัดภาพเสียโดยเร็วแล้วก็ตั้งภาพเราไว้แล้วก็วันวันหนึ่งสร้างภาพเราให้มากวันวันไหนเห็นตัวเองเน่าบ้างขึ้นอืดบ้างเห็นตัวเองเป็นซากศพให้มากวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่เราปาลบแต่อสุภะ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 วันวันจะสร้างแต่อสุภะในตัวเราตลอดจนไม่ให้โอกาสเนี่ยจิตเนี่ยไปแวบไปหาเพศตรงข้ามถ้ามันแวบก็ตัดดึงมาอีกวันวันหนึ่งเราคุกรุ่นด้วยอสุภะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเป็นฝ่ายดับการดับตรงนี้เนี่ยการทำอย่างนี้ก็วิตกไม่ใช่หรือความคิดไม่ใช่หรืออารมณ์ไม่ใช่หรือแสดงว่าคิดถึงเขาก็เป็นอารมณ์คิดถึงอสุภะก็เป็นอารมณ์เอาอารมณ์ฝ่ายหนึ่งไปล้างฝ่ายหนึ่งถ้าเราคิดถึงเราเนี่ยเป็นเนกขมะวิตกก็คืออวิตกก็คือความคิดนั่นเองไปคิดถึงเขาเนี่ยเป็นกามวิตกก็คือวิตกก็คือความคิดนั่นเองฉะนั้นเอาความคิดมาล้างความคิดอันนี้เขาเรียกว่าฝ่ายดับนะเมื่อฝ่ายดับนี้เรารู้เลยว่าการพิจารณาอสุภะของเรานั้นเห็นตัวเองเป็นอสุภะนั้นเป็นธรรมเป็นฝ่ายดับเป็นธรรมเนกขมะธรรมเป็นธรรมฝ่ายสำลอกละภิกษุก็ดีบุวาสกบสิกาก็ดีทำให้มากเจริญให้มากซึ่งอารมณ์นั้นก็คือพิจารณาตัวเองให้มากแล้วเมื่อพิจารณาให้มากแล้วกลายเป็นว่าให้เราอยู่ตรงนั้นเลยเอาภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่เลยห้ามภาพใครทุกคนมาอยู่ในจิตเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าดับไม่เหลือนึกถึงเขาเป็นความเกิดนึกถึงเราเป็นความดับนึกถึงเราแล้วรักษาภาพเราตลอดเป็นความดับไม่เหลืออย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นความเกิดดับตามอริยวินัยเห็นความเกิดดับในอริยสัจ4ถ้าใครเห็นความเกิดดับเห็นอย่างนี้ชื่อว่าเห็นความเกิดดับอย่างถูกต้องนะไม่ใช่ว่าเกิดดับเกิดดับของอารมณ์อารมณ์อยู่ข้างนอกอย่างเดียวไม่ใช่นะเช่นว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายน่ะดับจากผู้ชายคนนี้ไปหาผู้ชายคนโน้นดับจากผู้ชายคนโน้นไปหาคนนี้อันนั้นไม่ใช่ความเกิดดับนะอันนั้นมันเป็นการเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนคนคิดเท่านั้นเองแต่ถ้าผู้ชายนึกถึงผู้หญิงเนี่ยนึกถึงผู้หญิงคนนี้บ้างนึกถึงผู้หญิงคนนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่ผู้หญิงคนไหนก็ช่างก็เปลี่ยนคนเท่านั้นเองไม่ใช่เกิดดับแล้วเรารัวพูดอย่างนี้ว่าเปลี่ยนเรื่องคิดเปลี่ยนคนแต่คิดเรื่องเดียวกันแต่เปลี่ยนคนคิดเปลี่ยนแง่มุมของการคิดเท่านั้นเอง
เปลี่ยนเรื่องนี้มาหาเรื่องนี้เปลี่ยนเรื่องนี้มาหาเปลี่ยนนี้เราพูดถึงว่าการเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตดีกว่าใช้คำนี้ถ้าจะเหมาะสมดูไม่ใช่ว่าใช้ความเกิดดับไปพูดเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ถูกประเด็นแต่ถ้าใครเห็นว่านึกถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดนี่คือความเกิดของกิเลสนึกถึงเราเป็นฝ่ายดับนั่นเป็นความดับของกิเลสถ้าเรารักษาภาพเราอยู่ตลอดนั่นคือความดับไม่เหลือของกิเลสนี่คือความดับไม่เหลือถ้าเห็นอย่างนี้ชื่อว่าเห็นความเกิดดับในอายสัจสี่ถ้าเห็นอย่างนี้ถูกต้องนะฉะนั้นเห็นอย่างนี้ชื่อว่าถูกต้องเอาละต่อไปนี้ถ้าเราเห็นว่านึกถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดนึกถึงเราเป็นฝ่ายดับถ้าเราเห็นเราแล้วรักษาภาพเราอยู่ตลอดทุกวินาทีเลยให้ภาพของเราเป็นเครื่องอยู่ของเราเป็นชีวิตประจำวันของเราซะจนไม่ให้ช่องไม่ให้โอกาสให้ภาพคนอื่นกลับเข้ามาในจิตเราได้อีกเลยคนนั้นก็คือชนะตั้งแต่พระโสดาบันไปไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพของเองตัวเองของโลกทีนี้ภาพผู้หญิงเนี่ยไม่มีภาพผู้ชายอยู่ในใจมาเลยตลอดผู้ชายก็จะไม่มีภาพผู้หญิงอยู่ในใจตลอดในขณะเดียวกันชีวิตแต่ละวันที่เราสัมผัสสัมพันธ์เราก็เห็นผู้หญิงผู้ชายหรือเห็นคนอื่นด้วยตาเนื้อเรานี่ก็เห็นอยู่แต่ทางในของเราตาใจของเราไม่รับไว้เห็นก็ผ่านไปตาเนื้อเห็นไปแต่ตาในเห็นตัวเองเข้าใจไหมตานอกเนี่ยเห็นคนอื่นแต่ตาในเห็นตัวเองอยู่ตลอดตานอกนั้นก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้แต่ตาในไม่รับเอาไว้ไม่รับภาพนั้นมาคิดไม่รับคนอื่นมาคิดนอกจากเป็นภาพตัวเองเท่านั้นฉะนั้นพระยาเจ้าท่านจะเป็นอย่างนั้นทุกองค์ทุกคนนะทำให้พระยาเจ้าเนี่ยจิตจึงไม่หวั่นไหวจึงไม่เป็นภาพของกิเลสกิเลสที่หมดไปก็คือไม่มีภาพคนอื่นมาทำให้เกิดกิเลสมีแต่ภาพตัวเองครองโลกไปเลยและภาพตัวเองเนี่ยเห็นตลอด24ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงของเรานั้นไม่มีสักนาทีหนึ่งที่ภาพคนอื่นจะแทรกออกมาเลยนั่นคือชัยชนะแล้วทุกเวลาตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายไม่มีภาพใครทั้งนั้นมีแต่ภาพเราใหญ่ที่สุดในโลกกลายเป็นว่านึกคนอื่นนึกไม่ออกเลยแล้วก็ไม่อยากจะนึกด้วยกิเลสทั้งหมดก็หมดสิ้นทีเมื่อเป็นอย่างนี้ถ้าคนไหนทำได้อย่างนี้คนนั้นก็คือพระโสดาบันนะพระโสดาบันทำได้ตลอดเวลาอันนี้แค่โสดาบันนะพระอรหันต์จะขนาดไหนโอ้โสดาบันยากเนาะยากเหลือเกินจะเป็นได้ไหมเนี่ยพระโสดาบันนี่ไม่หลุดเลยนะภาพตัวเองครองเลยนะเพราะอะไรเพราะโสดาบันนี้มีดวงตาเห็นตัวเองแจ้งเมื่อเห็นตัวเองแจ้งพระโสดาบันนี้จึงละสักกายทิฏฐิได้ละได้ทำให้พระโสดาบันนี้จิตไม่รั่วจึงไม่ลงนรกอันนี้แหละจึงว่าเป็นข้อแตกต่างระหว่างปุถุชนกับอริยชนนะไม่เหมือนกันตรงนี้เห็นไหมเราเห็นไหมว่าถ้าอย่างนี้แล้วจิตเรามีภาพเราคุมจิตอยู่หมดเลยตอนนี้ไปเนี่ยจิตเราจะไปไหนไม่ให้ไปหรอกเราอยู่ในมือหมดเลยเพราะจิตเราภาพเราอำนาจทั้งหมดที่เราสูญเสียมากับบัดนี้เราคืนมาหมดแล้วเมื่ออำนาจนั้นคืนมาเพราะว่าจิตเราภาพเราเมื่อก่อนจิตเราภาพเขาเราไร้อำนาจ
ตอนนี้จิตเราภาพเราและไม่มีคาบใครแล้วเราก็เป็นผู้มีอำนาจก็บอกแล้วไว้ว่าถ้าภาพใครอยู่ในใจเราภาพนั้นก็เป็นอำนาจมีอำนาจในขณะนั้นนักปฏิบัติให้เข้าใจตรงนั้นว่าภาพนี้สำคัญมากนะถ้าใครไม่ทำลายภาพคนอื่นออกจากใจตัวเองคนนั้นพ้นทุกข์ไม่ได้นะต่อให้ทำสมาธินิ่งขนาดไหนช่วงว่านิ่งในสมาธิมากเนี่ยไม่มีภาพใครเลยแต่ออกมาเนี่ยภาพผู้อื่นขึ้นมาอีกแล้วโยมเรียบร้อยหมดเลยนะเสื่อมหมดเลยแล้วกิเลสมีเหมือนเดิมไม่เชื่อลองทำดูสิทำสมาธินิ่งนะไม่มีภาพใครนะแต่ออกมาได้มีเหมือนเดิมแล้วเราจะพ้นกิเลสได้ไงผู้หญิงก็มีภาพผู้ชายเหมือนกันผู้ชายก็มีภาพผู้หญิงก็ปรุงไปตามภาษานั่นแหละสมาธิใดที่ทำอย่างนั้นเนี่ยเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งแต่ออกมาก็มีภาพคนอื่นอยู่ตลอดสมาธินั้นเขาเรียกว่าโลกิยะนะสมาธิโลกิยะเนี่ยก็คือสมาธิแบบนั้นเนี่ยระหว่างสมาธิที่นิ่งกับระหว่างที่ออกมาก็มีภาพคนอื่นต่อสมาธินี้เรียกว่าโลกิยะทำไมเรียกโลกิยะเพราะว่าสมาธิโลกีทำไมเรียกโลกีเพราะการคิดคนอื่นยังมีอยู่คิดคนอื่นคือโลกโลกีนะมันได้เสื่อมได้ไงแต่พระอริยเจ้าเนี่ยท่านไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองเวลาเข้าสมาธิก็เข้าไปนิ่งเวลาออกมาก็ไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองอย่างนี้เนี่ยการไม่มีภาพคนอื่นนั้นท่านเรียกว่าเป็นผู้เหนือโลกเพราะคนในโลกนี้ไม่คิดอย่างนี้คนเหนือโลกเท่านั้นที่คิดอย่างนี้ก็เลยว่าไม่เหมือนคนในโลกก็เรียกคนเหนือโลกเขาเรียกว่าโลกุตระสมาธินะนั้นโลกุตระสมาธิเนี่ยก็คือสมาธิที่เหนือโลกเมื่อจิตเรามีภาพเราก็คุมอําจิตอยู่เมื่อคุมจิตอยู่เราก็คุมนรกได้เราเห็นข้อแตกต่างไหมว่าถ้าคนไหนคุมจิตอยู่เนี่ยเวลาตายก็ตายคาภาพเราเลยเราจะไม่ตกนรกแต่คนไหนตายปุ๊บมีภาพคนอื่นขึ้นมาเมื่อไหร่นรกทันทีเลยน่ากลัวเนาะโอ้มีแต่ภาพคนอื่นเต็มใจหมดเลยเต็มหรือเปล่าโยมโอ้โหนับไม่ถ้วนเนาะภาพเหล่านั้นน่ะจะถูกทำลายได้ด้วยภาพเราถ้าเราจะตัดภาพเขาทิ้งทั้งภาพตัดภาพเขาทิ้งไปโดยที่ไม่สร้างภาพเราก็แก้ไม่ตกนะแก้ไม่ตกตัดภาพเขาปุ๊บต้องสร้างภาพเราปั๊บเลยมันต้องสร้างภาพเราในแข่งขึ้นมาทันทีเลยนะมันถึงจะไปได้บางคนบอกว่าภาพเขามาก็ตัดทิ้งไปแต่ก็แล้วก็ไม่สร้างภาพตัวเองไม่รอดนะไม่รอดเพราะว่าอะไรเพราะจิตเราไม่สามารถจะอยู่ด้วยไม่มีภาพหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราตัดภาพเขาแล้วเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นไม่มีภาพตัวเองให้มองนะเราตัดภาพเขาแต่ภาพตัวเองไม่มีให้ไม่สร้างภาพตัวเองมันก็หล่นไปภาพคนอื่นอยู่ต่อไปนั่นแหละมันไม่มีที่อยู่ไงเข้าใจไหมคือจิตมันต้องอยู่ด้วยภาพนะถ้าเราตัดภาพเขาแล้วไม่มีภาพเราให้อยู่มันก็ไปหาภาพเขาต่อไปอีกตัดแล้วมันก็ต่อใหม่ตัดแล้วมันก็ต่อใหม่ตัดแล้วก็ต่อใหม่อยู่อย่างนั้นแต่ถ้ามีภาพเรานะตัดแล้วเราก็มาอยู่ภาพเราสิอย่างนี้เนี่ยได้แสดงว่าคนที่อบรมเรื่องนี้เนี่ยอบรมมรรคเนี่ยเขาทำพร้อมกันตัดภาพเขาสร้างภาพเราไปในลักษณะเวลาเดียวกันนะต้องทำอย่างนั้นนะแล้วสมมติว่าคนทำทีแรกเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเห็นภาพเราบ้างเห็นภาพเขาบ้างสลับกันอยู่
ถ้าภาพเราเนี่ยเห็นน้อยกว่าแต่ภาพเขาเห็นมากกว่าเห็นของเราเนี่ยแค่ 10% 20% ภาพเขาเนี่ย 80-90% คนนั้นเขาเรียกว่าโคตรภูถ้าเราเห็นเราเนี่ย 30-40% เห็นเขาก็ 70-60% อย่างนี้เขาเรียกว่าศรัทธานุสาลีต่อมาเราเห็นตัวเองเนี่ย 50-60% 40-50% นะ40-50% เนี่ยเห็นคนอื่นก็ 60-50% อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าธรรมานุสาลีธรรมานุสาลีแปลว่าเล่นไปตามธรรมนะศรัทธานุสาลีแปลว่าเล่นไปตามศรัทธาต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองเนี่ย 60-70% แสดงว่าภาพคนอื่นเนี่ย40-30% แต่ภาพคนอื่นเนี่ยไม่อยากเกิดแล้ว 30-40% เนี่ยน้อยมากเพียงเป็นเพียงแต่ว่าขยิกขยิกอยู่ในใจหน่อยเดียวเท่านั้นเองคนนั้นก็คือพระโสดาบันนะซึ่งภาพคนอื่นน้อยมากแล้วก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยชัดภาพตัวเองชัดกว่าคือภาพไหนจะชัดภาพนั้นก็เป็นใหญ่เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยจิตพระโสดาบันจึงไม่รู้ออกไปทำให้ตกนรกไม่ได้คำว่านรกเนี่ยก็คือว่าเราคุมจิตไม่อยู่นั่นเองเมื่อคุมไม่อยู่ก็เพราะว่ามีภาพคนอื่นนั่นเองอันเดียวกันการที่เรามีภาพคนอื่นแล้วก็คุมไม่อยู่แล้วก็ทำให้เราตกนรกเป็นขบวนการเดียวกันแต่เมื่อเราคุมเห็นคุมเราอยู่เนี่ยถ้าเราเห็นภาพเราอยู่เราก็คุมจิตเราอยู่เมื่อเราคุมจิตอยู่การตกนรกเราก็ปิดไม่มีคนนั้นก็คือพระโสดาบันแสดงว่าพระโสดาบันนั้นน่ะคุมจิตอยู่เพราะอะไรเพราะมีภาพตัวเองภาพตัวเองเนี่ยต้องสร้างขึ้นมาสู้ภาพทั้งหมดในโลกให้สิ้นไปจากใจใจของเราจึงเป็นผู้สงบระงับด้วยวิธีนี้แสดงว่าคิดถึงเขาก็เป็นอารมณ์คิดถึงเราก็เป็นอารมณ์อารมณ์ทั้งคู่นะเอาอารมณ์มาล้างอารมณ์กลายเป็นว่าเอาอารมณ์ล้างมาอารมณ์เนี่ยกิเลสหมดเพราะอย่างนี้เองเอาอารมณ์มาฆ่ากันไม่ใช่ความสงบไปฆ่าอารมณ์นะเราฟังมาก็เหมือนจะใช่แต่เวลาทำแล้วเนี่ยอารมณ์ฆ่าอารมณ์ได้อารมณ์ฝ่ายหนึ่งไปฆ่าอารมณ์ฝ่ายหนึ่งสมมุติว่าคนคนนี้อบรมแล้วเนี่ยอบรมเป็นวันๆก็คุกุลด้วยอสุภะอสุภะทั้งวันทั้งคืนอสุภะอย่างเดียวกามราคะก็ลิบหลีลงลิบหลีลงเพราะไม่มีวิภาคเพศตรงข้ามมาเนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่เติมฟืนให้กองไฟไฟก็จะมอดลง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 เพราะไม่ได้เชื้อแสดงว่าเราคิดแต่ละวันนั้นเป็นการเพิ่มเชื้อเพิ่มฟืนเข้ากองไฟอยู่ตลอดอันนี้จึงว่าการที่เราคิดนั้นเป็นการเพิ่มฟืนให้กองไฟจึงทำให้เราเนี่ยเป็นผู้มากด้วยกิเลสทีนี้พระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ไม่เติมเลยไม่เติมฟืนเลยเพราะมีภาพตัวเองครองแล้วนี่เรื่องอะไรจะภาพคนอื่นตั้งไว้ก็ไม่ยอมตั้งเมื่อไม่ยอมตั้งพระโสดาบันจึงไม่ตกต่ำเพราะไม่มีภาพคนอื่นดึงให้ต่ำเพราะภาพตัวเองมันจะสูงขึ้นแล้วก็รักษาตำแหน่งสูงนี้ไว้
จึงเรียกว่าไม่ตกต่ำบ้างปิดอบายบ้างเป็นผู้ไม่หวั่นไหวบ้างในพระรัตนตรัยเป็นผู้ศรัทธาอย่างมั่นคงบ้างเป็นสัญลักษณ์เดียวกันก็คือภาพตัวเองมั่นคงนั่นเองฉะนั้นภาพตัวเองมั่นคงแล้วเนี่ยยังมีภารกิจที่จะต้องทำอีกหรือเมย์อ้าวก็ไหนเมื่อจิตไม่รั่วแล้วยังมีหรือไม่รั่วข้างนอกก็จริงแต่ข้างในก็ยังดิ้นอยู่ดิ้นไม่มากดิ้นเพราะอะไรดิ้นเพราะราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างดิ้นแต่ก็ไม่ถึงกับออกเหมือนน้ำกระเพื่อมในขวดแต่ก็ไม่ออกขวดแบบนั้นเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยกระเพื่อมด้วยกระเฉาะด้วยไหลออกไปหมดเลยอันนั้นมันเกินไปคนเราเนี่ยปุถุชนอย่างนั้นไม่ใช่กระเพื่อมอย่างเดียวนะกระเฉาะเลยนะปากก็ไม่ปิดฝาก็ไม่ปิดไปหมดหูตาจมูกรั่วไปหมดอันนั้นหมดเลยน้ำไม่เหลือแต่พระโสดาบันนี้ปิดสนิทแล้วนะแต่ว่ากระทบนอกกระเทือนหนาอยู่เหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนั้นโสดาบันก็รู้ว่าการกระเทือนของตัวเองนั้นก็ไม่ควรที่จะกระเทือนการขยับขยื่นตัวจิตของตัวเองนั้นก็ไม่ควรจะขยับขยื่นแท้จริงแล้วนั่นคือกิเลสของตนที่จะต้องทำละความจริงแล้วต้องนิ่งอย่างเดียวถึงจะถูกการขยับนี้ก็ไม่ควรแก่เราโสดาบันก็รู้ฐานะตัวเองว่าการขยับขยื่นหรือการดิ้นของจิตนั้นเป็นกิเลสของตนที่ยังจะต้องมีงานทำต่อไปอันนี้แหละภาระหน้าที่ของพระโสดาบันต่อมาพระโสดาบันนี่แหละก็เห็นตัวเองแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปแจ้งขึ้นไปจนเห็นตัวเองแจ้งถึงที่สุดคนนั้นก็จะเป็นพระอนาคามีกามราคะไม่เหลือแล้วภาพตัวเองเนี่ยชัดแล้วจิตข้างในก็มีกระเพื่อมเลยกระทบนอกกระเทือนในก็ไม่มีอันนั้นก็คือพระอนาคามีนะพระอนาคามีนี้จึงเป็นผู้ที่หมดกามราคะแล้วเพราะว่าการที่เราจะหมดกามราคะเนี่ยเราลิดรอนมาแต่ต้นสมัยเรายังไม่หมดนั้นเราก็พยายามตัดภาพเพศตรงข้ามทิ้งแล้วก็พังสร้างภาพเรามาตลอดตั้งแต่นั้นมากามราคะเราก็มีแต่ขาลงตลอดเพราะเราตัดภาพเขาก็เหมือนว่าเราตัดฟืนไม่ให้เข้ากองไฟไฟก็มีแต่ขาลงไม่มีขาขึ้นเพราะอะไรเพราะไฟขาดฟืนไฟนั้นจะกองใหญ่ขนาดไหนไหม้มาหลายภพชาติแต่เมื่อขาดฟืนชาตินี้ซะแล้วเนี่ยไฟนั้นใหญ่ขนาดไหนก็มอดได้ขาลงได้เพราะไฟขาดเชื้อแสดงว่าการปรุงแต่งแต่ละครั้งนั้นเป็นการเพิ่มฟืนเข้ากองไฟสมมุติว่าเราตั้งภาพผู้หญิงหรือผู้ชายไว้ในใจเราภาพเพศตรงข้ามไว้นะตั้งปุ๊บเนี่ยเหมือนกับโยนฟืนเข้ากองไฟถ้าเราตั้งภาพเขาไว้นั่นหมายถึงไฟก็ลุกไหม้ต่อไปซึ่งมันไหม้มาก่อนหน้าแล้วก็จะมีเชื้อไหม้ต่อไปอีก เมื่อวันหนึ่งเนี่ยเราคุกรุ่นด้วยอารมณ์เหล่านี้แล้วก็สร้างอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาไฟก็ได้เชื่อมาตลอดโหมกระหน่ำมาตลอดมันถึงได้ว่าใหญ่แล้วก็ใหญ่อีกใหญ่แล้วก็ใหญ่อีกจนไม่รู้จะใหญ่เผาลนเผาลนจิตใจของเรามาตลอดแต่เมื่อเราอบรมอริยมรรคเนี่ยซึ่งไม่เหมือนการทำสมาธินะสมาธิมัวแต่นิ่งอันนั้นคนละอย่างกันนะส่วนมรรคเนี่ยคิดให้มากคิดอะไรคิดอสุภะเมื่อเราอบรมมรรคนี่เองทำให้กิเลสของเราเนี่ยไม่ได้เชื่อเวลาคิดเวลาแวบไปถึงเขาตัดซะเวลาแวบไปหาเขาตัดซะแวบเมื่อไหร่ตัดเมื่อนั้นทำให้การตัดของเรานี่ถี่เลยแล้วก็สร้างภาพเราขณะเดียวกันไปพร้อมๆกันที่เรียกว่าสัมมประธาน4ตัดภาพเขาสร้างภาพเราไปขณะเดียวกัน ตัดเขาสร้างเราตัดเขาสร้างเราเมื่อไม่มีเขาจะตัดแล้วก็สร้างภาพเราเป็นของหัวใจเลยกลายว่าภาพเขาไม่มีแล้วก็รักษาภาพเราไว้ตลอด
ภาพเดียวจนถึงวันตายหลังจากเราเป็นพระโสดาบันไปแล้วไม่มีภาพใครแล้วมีแต่ภาพของเองครองโลกแต่ยังไงก็รักษาภาพตัวเองไปถึงตอนตายเลยล็อกไว้เลยห้ามมีภาพคนอื่นเข้ามาอีกหลังจากภาพของเราฉายเดี่ยวแล้วนะเมื่อก่อนภาพเขาบ้างภาพเราสลับหน้ากันไปแต่ตั้งแต่โสดาบันไปแล้วภาพเราคนเดียวเท่านั้นเลยไม่มีภาพอื่นแทรกแซงเลยสบายเยอะเลยแล้วภาพเราเนี่ยจะครองหัวใจเราไปถึงวันตายคือหลายคนอาจจะคิดว่าการบรรลุธรรมเนี่ยบรรลุลักษณะว่าสมมติว่าเอาสมมติว่าเราเห็นตัวเองมากๆๆๆจนกามราคะเราหมดแล้วภาพเราก็ไม่จำเป็นแล้วแล้วก็ทำลายภาพเราซะภาพเขาก็ทำลายไปแล้วภาพเราก็ต้องทำลายไปเลยเนี่ยเชื่อไหมทำไม่ได้นะหลายคนอาจจะคิดว่าทำไมทำไม่ได้เพราะจิตไม่มีเครื่องอยู่คนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยจะบอกให้ว่าเมื่อเราสร้างภาพเราขึ้นมาแล้วเนี่ยจนภาพเรานี่ครองโลกแล้วจนทำให้ภาพเพศตรงข้ามไม่มีแล้วหลังจากไม่มีแล้วราคะเราสิ้นแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องทิ้งภาพเราไหมไม่ได้ทิ้งไม่ได้ถ้าสมมติทิ้งล่ะถ้าทิ้งปุ๊บภาพเขาก็ไม่มีภาพเราก็ไม่มีจิตไม่มีเครื่องอยู่เพราะอะไรเหมือนน้ำไม่มีภาชนะมันไม่รู้จะเอาภาชนะอะไรไปใส่เมื่อจิตไม่มีเครื่องอยู่ปุ๊บมันก็จะกลับเอาภาพเพศตรงข้ามมาคิดต่อเลยกลายเป็นว่าเป็นฝ่ายเกิดขึ้นมาอีกเพราะภาพเราก็ทิ้งแล้วนี่ภาพเขาก็ทิ้งแล้วมันจะหวนกลับเอาภาพเขาอีกทีนึงฉะนั้นการบรรลุธรรมเขาจะไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแบบนั้นนะสมมติว่าเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจนภาพเรานะครองโลกแล้วจนภาพเพศตรงข้ามไม่มีแล้วแล้วเราเองก็ทำลายละกามราคะแล้วถึงแม้กามราคะนั้นจะหมดไปแล้วตั้งแต่วันหมดนั้นตั้งแต่ยังไม่หมดหรือวันหมดนั้นเราต้องรักษาภาพของเราต่อไปจนถึงวันตายความตายเท่านั้นจะทำให้เรากับกายนี้ขาดกันทำไมต้องรักษาอย่างนั้นเพราะเรารักษาภาพเราเพื่อจะไม่ให้ธรรมนั้นเสื่อมไปหมายถึงว่าธรรมจะไม่เสื่อมเหมือนเก้าอี้ตัวนี้เรานั่งแล้วเนี่ยเราจะไม่ลุกเลยเพราะลุกเมื่อไหร่เดี๋ยวคนอื่นนั่งแทนเราไม่ได้ฉะนั้นเขาเรียกว่าทำให้ไม่ให้เสื่อมเพราะอะไรเพราะกามราคะที่ละได้แล้วนั้นจะไม่สำลอกกลับมาไม่ฟื้นกลับมาไม่สามารถจะฟื้นกลับมาได้เพราะเราล็อกภาพเราไว้แล้วฉะนั้นกามราคะที่ละไปแล้วไม่สามารถจะหวนกลับมาได้อีกเลยเพราะภาพของเรานั่งใจแล้วนั่งอยู่ในใจไม่มีตำเก้าอี้ให้นั่งแล้วนั่นเขาเรียกว่าดับไม่เหลือซึ่งการทำอย่างนี้เป็นกันว่าลากามราคะที่ละไปแล้วจะไม่กำเริบกลับมามีอีกเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้อีกแล้วเพราะภาพเราเป็นภาพของใจเราแล้วฉะนั้นการบรรลุธรรมเนี่ยเขาจะบรรลุแบบนี้จะไม่มีการทิ้งสมมติว่าภาพเขาก็ทิ้งภาพเราก็ทิ้งเมื่อเราทำลายกามราคะแล้วจิตเราก็จะลอยเคว้งไปในตัวไหนแล้วก็กลับไปสู่เป็นคนเก่าอีกได้แน่นอนฉะนั้นปัญญาของพระอริยเจ้าระดับนั้นไม่มีทางให้ไปหรอกจะไปไม่ได้ไม่งั้นจิตก็นิ่งลอย นิ่งลอยๆสินิ่งว่างๆไปอย่างนั้นไม่ได้นะแกว่งหมดเลยนะเขาเรียกว่าการนิ่งจิตไว้ว่างๆนั่นแหละจิตไม่มีสติปัฏฐานจิตจะแกว่งทันทีเลยไม่สามารถจะเป็นได้นั่นเท่ากับว่าการบรรลุธรรมนะเราจะต้องรักษาภาพเราไว้ตลอดชีวิตแล้วก็การจะทิ้งภาพเราก็คือความตายท
่านั้นนะแสดงว่าการตายนั้นน่ะเป็นการทิ้งด้วยธรรมชาติของมันความตายเป็นคู่เป็นตัวแยกระหว่างเรากับกายขาดกันให้ความตายเป็นผู้แยกเราจะไม่แยกระหว่างนั้นหลายคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราอยู่กายตลอดไปเนี่ยระวังนะตายแล้วจะได้กายใหม่นะเพราะอะไรเพราะเรายึดกันเราเห็นกายตลอดมันก็ต้องได้กายใหม่สิไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกหลายคนอาจจะคิดนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนไม่เห็นกายก็ไม่เกิดอ่ะสิถ้าคนไหนตายแล้วเนี่ยเห็นกายไปด้วยแล้วก็ตายพร้อมกับกายเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเกิดได้กายใหม่ขึ้นมาปุถุชนผู้คนทั่วไปไม่ได้อบรมไม่เห็นกายเลยก็เป็นพระอรหันต์หมดแล้วสิเพราะว่าเวลาตายเขาก็ไม่เห็นกายอยู่แล้วเวลาเป็นอยู่เขาไม่เห็นกายอยู่แล้วแสดงว่าเขาไม่เห็นก็เขาก็ไม่ยึดสิใช่ไหมล่ะฉะนั้นธรรมดาคนทั่วไปไม่ได้พิจารณากายเขาไม่เห็นกายอยู่แล้วเขาก็คือพระอรหันต์นะสิเพราะเขาไม่ได้เห็นแล้วเขาก็ไม่ได้ยึดความจริงแล้วคนไม่เห็นนั่นแหละคือยึดเต็มๆ เป็นปุถุชนฉะนั้นใครไม่อยู่ในร่างกายนี้คนนั้นเป็นปุถุชนหมดทำไมไม่อยู่ร่างกายเพราะเขาไม่เห็นกายการไม่เห็นกายเนี่ยเป็นยังไงก็กายอยู่นี่จิตอยู่โน่นจิตอยู่โน่นกายอยู่นี่มันไปคนละทิศละทางกันหมดเลยมันไม่อยู่ด้วยกันมันไม่เห็นกันนะมันก็เลยไม่อยู่ก็เป็นที่มาของคนเก่าไงคนเดิมๆเราเป็นอย่างนั้นทุกคนนะคนทุกคนเนี่ยจิตไม่เคยเห็นกายเนี่ยมันเลยไม่อยู่ด้วยกันเลยก็โยมนั่งตรงนี้จิตอยู่โยมไหนโน่นบ้านโน่นก็มีไปไหนไม่รู้ก็เพราะมันไม่เห็นกันนี่แหละมันถึงไม่อยู่แสดงว่าคนไม่เห็นแล้วตายคนนั้นก็ได้กายใหม่ไปเท่ากับว่าคนไม่อยู่นั่นคือยึดแต่คนที่อยู่พระพุทธเจ้าในตายไปเนี่ยท่านจิตของท่านไม่ล่องลอยไปไหนกายกับจิตของท่านไม่ได้แยกกันเหมือนเรากายไปไหนจิตไปนั่นจิตอยู่ไหนกายอยู่นั่นเวลาตายตายพร้อมกันไปแต่ไม่เกิดแสดงว่าคนไหนตายแล้วจิตกับกายแยกกันไปอยู่เนี่ยเกิดคนนั้นเกิดกลายเป็นว่าคนที่ไม่เห็นและไม่อยู่คนนั้นเป็นผู้มีกิเลสส่วนคนมีกิเลสนั้นเห็นอยู่แต่ไม่ได้ยึดเขาเรียกว่าอยู่แต่ไม่ยึดที่ไม่อยู่นั้นยึดหมดเป็นเช่นอย่างนั้นนะทำไมคนที่ไม่อยู่กายแล้วตายไปมันยึดล่ะก็เพราะว่าเขาไม่อยู่เขาก็ไม่เห็นกายถ้าเขาไม่เห็นกายเขาก็ไม่เห็นอสุภะเขาก็มีกิเลสกามการไม่เห็นตัวเองก็มีภาพคนอื่นอยู่ในใจตัวเองอยู่แล้วแสดงว่าคนไหนไม่เห็นตัวเองก็เห็นคนอื่นนั่นเองเป็นเครื่องอยู่ของจิตคือจิตเนี่ยมันอย่างนี้คือจิตเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ด้วยตัวเองด้วยที่ไม่มีภาพคือเขาไม่สามารถจะอยู่ด้วยความไม่มีภาพได้อะเขาต้องมีภาพเป็นเครื่องอยู่เหมือนน้ำเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ด้วยความไม่มีภาชนะจะอยู่ด้วยความไม่มีภาชนะไม่ได้น้ำจะอยู่ไหนต้องมีภาชนะคือลำพังตัวของเขาอยู่ด้วยตัวของเขาไม่ได้เพราะมันไหลเลื่อนจิตก็เหมือนกันคล้ายกับน้ำเวลาจะอยู่ไหนต้องมีเครื่องอยู่แสดงว่าเครื่องอยู่เก่าของเราก็คือภาชนะเก่าของเราก็คือคนอื่นภาพของคนอื่นนั่นคือภาชนะเก่าเราแต่เราไม่ชอบภาชนะนั้นมันเกิดกิเลสนะมันสุมคุ้มลุมเราเราก็เลยตั้งภาพเราไว้ก็กลายว่าภาพเราก็เป็นเครื่องอยู่เหมือนกันเออกายกับจิตไม่แยกกันอยู่ด้วยกันก็เป็นที่ความสงบเป็นที่มาของความสงบของพระอรหันต์ฉะนั้นพระอรหันต์จิตท่านกับตัวท่านไม่แยกกันเลยนะไปด้วยกันนะจิตของท่านจึงไม่วอกแวกไงตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ในตัวนั้นท่านจะไปโดยที่ไม่แยกกันเลยไม่แยกกันและให้ความตายเป็นผู้แยกวันตายเวลาตายปุ๊บไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองครองแล้วก็ภาพตัวเองก็ตายแยกมันไปด้วยความตายเป็นผู้แยกคนนั้นนิพพานนะนิพพานนี้อยู่ตรงนั้นนะ
ฉะนั้นเท่ากับว่าการที่ไม่มีภาพคนอื่นนั่นแหละท่านเรียกว่าไม่มีวิญญาณวิญญาณดับแล้วเพราะภาพอื่นเนี่ยภาพคนอื่นเนี่ยเกิดจากวิญญาณหกของเราทำไมคนเราเนี่ยมีภาพคนอื่นมากมายอยู่ในใจเรามากมายนั้นภาพเหล่านั้นมาจากอะไรใครหาให้เราใครมาสะสมเราภาพเหล่านั้นเอามาจากไหนเอามาจากตาเก็บมาบ้างหูเก็บมาบ้างจมูกลิ้นกายใจเก็บมาบ้างก็เลยเอาเป็นอายตนะ6เนี่ยไปเก็บมาบ้างมาหมดเลยเอามารวมไว้ที่ใจมันจึงเป็นข้อมูลอันใหญ่อยู่ในนั้นฉะนั้นตาเก็บมาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณหูโสตคานะชิวหากายะมโนภาพทั้งหมดที่เกิดในใจของคนเรานั้นมาจากวิญญาณ6เก็บเกี่ยวออกมาสมลุมกุ้มใจเราทำให้มีภาพคนอื่นอยู่เสมอแล้วเมื่อวิญญาณทั้ง6เก็บเกี่ยวมาวิญญาณทั้ง6นั้นเก็บเกี่ยวมาเป็นภาพแล้วภาพนั้นก็เป็นเมล็ดพืชที่เราจะต้องงอกต่อไปก็คือเกิดใหม่แสดงว่าคนเราเนี่ยมีวิญญาณ6ยังไม่ดับคนนั้นต้องเกิดแน่นอนฉะนั้นภาพต่างๆที่เกิดในใจของเรานั้นน่ะเป็นภาพมาจากวิญญาณ6ของเราเก็บเกี่ยวมาแล้วก็เอามาคิดอยู่ในใจเราหมุนเวียนเรื่องเก่าเล่ามาอยู่นั่นแหละอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเวลากลายเป็นว่าข้อมูลเหล่านั้นการสะสมเหล่านั้นเป็นวิญญาณ6เมื่อวิญญาณ6มีอยู่การเข้าอย่างสู่ขันธ์ก็ย่อมมีการอย่างสู่ขันธ์มีนามรูปก็เกิดก็เราก็เกิดมาด้วยวิธีนี้แสดงว่าแต่ละชาติละชาติแม้แต่ชาตินี้เราเกิดมาเพราะวิญญาณ6เราเนี่ยพามาเกิดเพราะวิญญาณเราไม่ดับส่วนคนที่อบรมอริยมรรคเนี่ยเขาตั้งภาพตัวเองไว้จิตไม่ให้ไปทางตาไม่ให้เป็นหูถ้าไปแล้วเป็นเอาคนอื่นมาคิดเนี่ยตัดทิ้งหมดเลยทำให้วิญญาณ6ไม่มีไม่มีตั้งแต่ไม่ตายแล้วปรากฏว่าภาพตัวเองขึ้นมาครองโลกแล้วภาพคนอื่นไม่มีแล้วชื่อว่าวิญญาณดับแล้วแสดงว่าภาพคนอื่นไม่มีในใจเราภาพคนอื่นนั่นเองเป็นวิญญาณ6แต่ภาพเรานั้นเป็นญาณทัศนะกลายเป็นว่าภาพเรานั้นก็คือวิญญาณ6ที่ตับไปแล้วมากลายเป็นญาณทัศนะนี่เองทำให้การเกิดของญาณทัศนะนี้เป็นตัวฆ่าวิญญาณ6เลยโดยตรงทำให้วิญญาณ6ไม่มีเวลาตายปุ๊บเนี่ยจิตก็ไม่แวกไปทางตาไม่แวกทางหูไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองก็เป็นญาณทัศนะคนนั้นจะเป็นชาติสุดท้ายเลยไม่เกิดฉะนั้นพระอรหันต์จะมรณภาพเนี่ยจะดับคาภาพร่างตัวเองเลยจะไม่มีจิตออกจากอายตนะทั้ง6เลยแม้แต่นิดตอนเป็นท่านก็ไม่ออกอยู่แล้วตอนตายท่านก็ไม่ออกจิตของท่านถึงมั่นคงไงการไม่ออกนั่นหมายถึงความมั่นคงนะการออกคือความรั่วไหลนั่นคือความแส่สายนะอย่างนี้เนี่ยจิตเราถึงมีอยู่ในอำนาจมีอยู่ในกำมือเราอยู่ในอำนาจเราหมดเลยนะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยการบรรลุธรรมจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่บางคนบอกว่าเห็นภาพตัวเองแล้วทำลายให้หายไปเลยทำลายเป็นดินเป็นน้ำไปเลยแล้วภาพเราไม่มีแล้วภาพคนอื่นก็เข้าทันทีเลยไม่เชื่อลองดูดิภาพเราไม่มีภาพคนอื่นเข้าขึ้นมาทันทีเลยนะฉะนั้นเราเรื่องอะไรจะภาพคนอื่นมาก็ภาพเราล็อกไว้ถึงแม้เราล็อกภาพเราแล้วจนหมดกามราคะแล้วไม่จำเป็นต้องพิจารณากามอสุภะอีกแล้วเพราะกามมันหมดไปแล้วถึงหมดก็ต้องล็อกไว้อีกเพื่อให้กามนั้นไม่กลับมาอีกเขาเรียกว่าฆ่าให้ตายตายแล้วก็ล็อกไว้เลยไม่ให้ฟื้นอีกอย่างนั้นแหละฉะนั้นพระอรหันต์เป็นแบบนั้นหมดไม่มีจิตของพระอรหันต์ที่ออกนอกเลยไม่มีท่านหนึ่งว่าตัวอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนตัวอยู่นั่นท่านไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันข้างนอกเป็นลักษณะอยู่เฉพาะหน้าไปวันหนึ่งเพราะท่านมีปัญญามากท่านทำจิตได้แล้วฉะนั้นไม่มีเรื่องคิดไม่มีอะไรมาคิด
ถึงจะคิดการคิดงานคิดอยู่ภายในเท่านั้นไม่คิดอยู่ภายนอกแล้วคิดเนี่ยไม่มีภาพคนอื่นไม่มีภาพอย่างอื่นอันนี้เป็นเรื่องของทุกคนจะต้องทำแล้วก็การทำนั้นก็คือต้องผ่านมรรคเราจะเห็นว่ามรรคกับการทำสมาธิคนละเรื่องนะส่วนมากแล้วเนี่ยไม่รู้จักมรรคคือมรรคเนี่ยต้องคิดอยู่ในตัวเองแล้วก็สร้างภาพตัวเองขึ้นมาเพื่อจะล้างภาพคนอื่นออกไปส่วนสมาธินั้นไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวกับนั่งกับไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับมองผู้เองนี่เกี่ยวกับให้จิตนิ่งอย่างเดียวเอาขาขวาทับขวาซ้ายมือขวาทับซ้ายนิ่งนิ่งถ้านิ่งได้ก็คือสำเร็จประโยชน์เราก็เคยทำมาแล้วนิ่งได้จริงไม่ใช่ไม่ได้แต่ออกมาเอาคนอื่นมาคิดอีกแล้วแล้วคนอื่นคิดครองหัวใจเราตลอดแล้วตัวเองก็ไม่คิดจะสร้างภาพตัวเองเลยไม่รู้จักด้วยก็คือไม่รู้จักมรรคนั่นเองฉะนั้นสมาธิใดที่ไม่สร้างภาพตัวเองขึ้นมาเพื่อจะทำลายภาพคนอื่นกามราคะไม่หมดหรอกไม่หมดด้วยไม่ได้ละเลยด้วยคือไม่ได้ละเลยเพราะว่าออกมาก็ไปคว้าคนอื่นมาคิดอีกแล้วคว้ามากๆก็เข้าสมาธิไม่ได้คว้าน้อยก็พอได้อยู่อย่างเงี้ยแต่ยังไงก็ไม่มีภาพตัวเองแล้วก็ตัวเองก็ไม่เคยพิจารณาสุภะแล้วจะเอาสุภะตัวไหนไปล้างไม่สามารถจะเอาเนกขัมมะไหนไปล้างกามวราคะออกเพราะการคิดถึงตัวเองนั้นเป็นเนกขัมมะเป็นอสุภะอยู่แล้วกลายเป็นว่าทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องมาอบรมมรรคคั้นเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยเราจะมาอบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องทำยังไงก็ต้องรอให้จิตออกสมาธิมาก่อนระหว่างอยู่ในสมาธิมันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะจิตมันนิ่งแล้วไม่เห็นอะไรทั้งนั้นมีแต่นิ่งแล้วจิตคิดก็ไม่ได้ต้องรอให้จิตเริ่มคิดได้ก่อนค่อยเอามาพิจารณาถ้าอย่างนั้นแล้วเข้าสมาธิลึกแต่มรรคในอบรมตื้นเราจะลึกไปทำไมลึกแล้วก็ต้องรอให้ตื้นถ้าอย่างนั้นก็พิจารณาตื้นๆไปไม่ดีกว่าหรือก็ได้ถึงลึกแล้วก็มาตื้นแล้วก็ตื้นไปเลยเนี่ยมันจะรัดกว่าฉะนั้นเวลาอบรมมรรคเนี่ยเราจำเป็นทำสมาธิไหมไม่จะเป็นถ้าทำสมาธิด้วยได้ไหมได้แต่ต้องรอออกก่อนนะอ้าวเราออกมาแล้วสมาธิที่ทำเข้าไปนั้นจะมีประโยชน์อะไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เข้าไปอย่างนั้นแหละกลายเป็นว่าเออก็อยากเข้านี่ก็เอาดิแต่เวลาทำก็ต้องรอออกเราเคยได้ยินไหมว่าเวลาจะพิจารณาร่างกายต้องถอยจิตมาถึงอุปจารสมาธิถึงจะทำได้อยู่ในไม่ได้ถ้างั้นเราพิจารณาไปเลยก็เป็นอุปจารสมาธิไปเลยอยู่แล้วน่าอยู่แล้วนะไม่จำเป็นนะบางคนบอกว่ามันต้องจำเป็นนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีสมาธิเลยเนี่ยประคองจิตยากออกมาจากสมาธิอย่างน้อยสมาธิก็ยังเลี้ยงอยู่ถ้าอย่างนั้นก็ได้อยู่แต่คนสำหรับมีปัญญายังไงเขาก็เอาสมาธิได้เพราะว่าเขาใช้ปัญญาเลี้ยงแต่อันนั้นใช้สมาธิเลี้ยงถ้าทำอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเวลาทำก็ทำที่เดียวกันนะที่เดียวกันใช้ปัญญาเลี้ยงกับสมาธิเลี้ยงแต่ปัญญาดีกว่านะเพราะปัญญาแหลมคมกว่าแต่ยังไงก็เอาความถนัดคนแล้วกันตรงนี้นะก็ไม่ว่ากันนะก็ถือว่าถ้าใครผ่านสมาธิมาก็เวลาออกสมาธิมาก็อบรมมรรคเลยนะแต่ตอนเข้าเนี่ยทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็รอให้จิตออกเริ่มจะคิดได้แล้วก็อบรมมรรคมาพิจารณาตัวเราถ้าเกิดว่าไม่พิจารณาตัวเราจิตไปไหนมันก็ไปหาคนอื่นอยู่ดีก็มันก็จะเป็นคนเก่าเองมันไม่เจริญนะไม่เจริญฉะนั้นมันก็ต้องพิจารณาตัวเราหรือบุคคลที่ทำไม่ทำสมาธิเลยเนี่ยก็พิจารณาตัวเราไปทั้งวันทั้งคืนเลยก็ได้อยู่แล้วก็คืออบรมมามรรคก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้วท่านจึงจัดสัมมาทิฏฐิไว้ข้างหน้าเลยก็คือปัญญานะจัดสัมมาสมาธิไว้สุดท้ายไม่จำเป็นนะ
สำหรับคนมีปัญญาแล้วไม่จำเป็นต้องทำสมาธินะกลายเป็นว่าการอบรมมรรคเนี่ยใช้อารมณ์มาล้างอารมณ์เมื่ออารมณ์ล้างอารมณ์ได้เนี่ยความสงบมากกว่าการทำสมาธิหลายเท่าส่วนการทำสมาธินั้นได้สมาธินิดเดียวเชื่อไหมว่าสมาธิเนี่ยสมมติว่าเช้าเรานั่งได้ชั่วโมงหนึ่งเราสงบชั่วโมงหนึ่งเย็นเราก็สงบชั่วโมงหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเช้ากับเย็น24ชั่วโมงเราสงบ2ชั่วโมงแล้ว22ชั่วโมงไปไหนก็ไปเลยใช่ไหมคิดเลยแสดงว่าวันหนึ่งเนี่ยเราสงบแค่2ชั่วโมง22ไม่สงบเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ 10% นี่มั้ง 5% 10% นะแต่เมื่อบุคคลได้อบรมมรรคเนี่ยสงบถึง 100% ขณะที่อบรมนั้นไม่ได้ใช้สมาธิเลยใช้อารมณ์มาล้างอารมณ์ต่างหากเช่นว่าคิดถึงเขาก็เป็นอารมณ์เราไม่เอาคิดถึงเราเนี่ยพิจารณาอสุภะก็เป็นอารมณ์เราเอาอารมณ์เราเนี่ยมาล้างมาฆ่าอารมณ์เขาพิจารณาอยู่อย่างเนี้ยต่อมาเนี่ยกามราคะของเราลดลงความสงบก็จะมากขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นเนี่ยความสงบนั้นถึง 100% ซึ่งการทำสมาธิฌานเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกความสงบของมรรคมากกว่าเพราะว่าอะไรเราอารมณ์ล้างอารมณ์แล้วสุดท้ายอารมณ์มันหมดที่จะล้างมันก็เหลือความไม่คิดอะไรมีแต่ความเป็นสมาธิไม่เอาอะไรมาคิดนั่นเองกลายเป็นว่าการอบรมมรรคเนี่ยใช้ความคิดมาล้างความคิดเมื่อความคิดล้างกันเสร็จคนนั้นก็เหลือแต่ความไม่มีอารมณ์อะไรและความไม่มีอารมณ์นั้นน่ะสมมติว่าเอ้าผู้หญิงเนี่ยคิดถึงผู้หญิงนั่นแหละผู้ชายคิดถึงผู้ชายคิดถึงตัวเองจนตัวเองหมดกามราคะต่อไปก็ไม่มีเรื่องจะคิดแล้วไม่มีเรื่องจะคิดก็เลยไม่มีอะไรจะคิดก็เลยเป็นศูนย์นั้นก็คือสมาธินั้นใหญ่มากกว่าการทำสมาธิเท่ากับว่าเราสงบ24ชั่วโมงเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 100% ซึ่งเราจะเห็นว่าการทำสมาธิกับการอบรมมรรคเนี่ยคุณภาพคนละเรื่องเลยเราจะเห็นว่ามรรคเนี่ยใช้ความคิดมาแก้ความคิดบางคนบอกโอ้ยถ้างั้นวุ่นวายเปล่าวุ่นวายแต่แรกเท่านั้นแหละแต่หลังจากนั้นสงบ 100% ไม่เอาเลยนะคนมันต้องมีปัญญาเขาคิดน่ะเขาคิดเพื่อเอากิเลสออกเพราะกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตเราถ้าไม่คิดมันไม่ออกเพราะตอนเข้ามันก็ต้องคิดไงตอนออกมันจะไม่คิดมันไม่ออกนะแสดงว่าเข้าอาศัยความคิดเป็นของเข้ามาเวลาออกก็ต้องใส่อาศัยความคิดเป็นของออกไปอย่างนั้นแหละแสดงว่าเข้าก็คิดเวลาออกก็ต้องคิดเมื่อคิดแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจะคิดก็จบมันก็เหลือแต่ความเป็นหนึ่งคนนี้หนึ่ง24ชั่วโมงเลยแล้วหนึ่งตลอดชีวิตไม่ต้องเท่าสมาธิก็ได้เข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ความเป็นหนึ่งนั้นก็มีอยู่เสมออันนี้คือมรรคนะแสดงว่าคนที่อบรมมรรคเนี่ยจิตหนึ่งเดียวมีมาตรฐานมากแล้วไม่มีคำว่าโลกอยู่ในนั้นคนนั้นก็คือพ้นโลกคำว่าไม่มีโลกอยู่ในนั้นน่ะหมายความว่าอย่างไรก็บอกแล้วว่าคนเราเนี่ยคำว่าโลกเนี่ยเป็นอย่างไรคำว่าโลกของเราก็คือว่าวันหนึ่งจิตไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างวันก็คิดกลางคืนก็คิดกลางวันก็คิดวันก็ไปทางหูทางตาตลอดนั่นคือความเป็นโลกไม่ใช่หรือคนโดยคนในโลกนี้โดยมากเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หรือ
ก็คือว่าคนโดยมากเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เลยสิ่งใดสิ่งใดคนในโลกโดยมากทำสิ่งนั้นก็คือโลกส่วนบุคคลที่อบรมอริยมรรคแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีคำว่าโลกอยู่ในนั้นแล้วเช่นว่าวันคืนหนึ่งไม่มีไปทางตาไม่ไปทางหูไม่มีจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่เอาใครมาคิดมีแต่ตัวเองคิดถึงตัวเองซึ่งคนในโลกเนี้ยไม่ทำกันแต่คนเนี้ยทำคนนี้ก็เลยเป็นคนที่ไม่เหมือนคนในโลกการที่คนนี้ไม่เหมือนคนในโลกคนนั้นก็คือคนเหนือโลกเหนือจากคนอื่นพ้นจากคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นนั่นเองคนนั้นก็คือโลกุตตรธรรมแสดงว่าคนนี้ออกจากโลกได้เพราะไม่เหมือนคนในโลกนี้แล้วแต่ก็มาจากคนในโลกนั่นเองไม่ได้มาจากคนอื่นฉะนั้นคนเหมือนคนแต่คนไม่เหมือนกันเพราะอบรมคนละเส้นทางอันนี้แหละจึงว่ามรรคมีองค์8จึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปให้มากเพราะเราขาดตรงนี้ตมาก็พยายามมาชี้แจงว่ามรรคเนี่ยเขาทำอย่างนี้กันใช้ความคิดมาแก้กันพุทธเจ้าท่านยังกล่าวเลยว่ามรรคเป็นสังคตธรรมธรรมที่จะต้องปรุงแต่งแล้วท่านบอกว่าปรุงแต่งเพื่อให้งานทั้งหมดให้จบแล้วก็จะเลิกมรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งแต่นิพพานเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งฉะนั้นเราปรุงแต่งเนี่ยเป็นมรรคอยู่เมื่อหมดเรื่องปรุงแต่งก็จะเป็นนิพพานก็กลายเป็นว่าปรุงนิพพานไม่ปรุงแต่งฉะนั้นมรรคเป็นสังคตะธรรมแต่นิพพานเป็นอสังคตะธรรมเพราะเหตุผลอันนี้แล้วท่านก็กล่าวว่าในบรรดาความปรุงแต่งทั้งหมดเราไม่เห็นอะไรจะประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมที่ปรุงแต่งอันประเสริฐที่สุดทีนี้คนเราเนี่ยเข้าใจไม่ได้เพราะว่าคนเราทุกคนรังเกียจความปรุงแต่งรังเกียจซะจนที่ว่าไม่ปรุงแต่งอะไรเลยแต่เขาก็ไม่พ้นความปรุงแต่งอยู่ดีปรุงแต่งเขาปรุงแต่งเขาเนี่ยมันรังเกียจมากแต่ปรุงแต่งเราก็ไม่ทำยังไงก็ต้องหลดไปหาเขาอยู่ดีเพราะตัวเองก็ไม่ได้ทำเพราะเขารังเกียจเสียจนโดยรวมว่าปรุงแต่งทั้งหมดไม่เอาเป็นอวิชชาเลยตีความเสียอย่างนั้นน่ะตีความว่าเป็นอวิชชาเลยบางคนบอกว่าเนี่ยให้พิจารณากายอ้าวพิจารณาก็เป็นปรุงแต่งดิเป็นปรุงแต่งมันเป็นอวิชชานะเขาคิดว่าการปรุงแต่งตัวเองนี่เป็นอวิชชาได้อย่างไรแสดงว่าคนพูดไม่รู้อริยสัจ4เลยก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าบอกผมคนได้ผนังก็ปรุงแต่งตัวเองฉะนั้นพุทธเจ้าสอนก็เป็นอวิชชาเลยบวชมาก็ให้แล้วถ้าให้วิชานั่นแหละ คือเขาตีรวมว่าความปรุงแต่งทั้งหมดไม่ควรแก่ตนเลยฉะนั้นตีรวมก็จริงแต่เขาก็ไม่พ้นหรอกคนนี้นะคนที่พูดก็ไม่พ้นคือตีรวมไม่ได้พุทธเจ้าไม่ตีรวมท่านแยกเราจะเห็นมาข้อ2ไม่แยกว่าทำฝ่ายหนึ่งเนี่ยกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยเป็นธรรมฝ่ายอกุศลไม่ควรปรุงแต่งทำนี้ส่วนปรุงแต่งตัวเราเนี่ยเป็นเนคขมวิตกมาแก้กับกามอาพยาบาทวิตกมาแก้พยาบาทอวิหิงสาวิตกมาแก้วิหิงสาคือความเบียดเบียนอันนี้คือปรุงแต่งในตัวเราท่านให้ทำให้มากๆทำฝ่ายนี้เป็นกุศลกุศลกับอกุศลอกุศลต้องเลิกเลยไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้แต่กุศลนี้ต้องสร้างให้มากเราไม่เคยได้ฟังหรือว่าโอวาทปฏิโมกข์ว่าเพียรละบาปทั้งปวงแล้วก็เพียรสร้างกุศลสร้างก็คือปรุงแต่งให้มากๆเพราะจิตเราปรุงแต่งตัวเองเนี่ยเป็นกุศลเมื่อกุศลนี่เบ่งบานแล้วก็ทิ้งกุศลอีกทีไปเอานิพพานนิพพานเนี่ยไม่มีแม้ทุกกุศลแต่กุศลเป็นธรรมเกื้อกูลพระนิพพานเขาเรียกว่านิพพานเป็นธรรมที่สูงแต่สิ่งที่เกื้อกูลนิพพานก็คือกุศลกุศลกับนิพพานเป็นของเกื้อหนุนกันเราไม่อาศัยกุศลก็ไม่ได้จะนิพพานโดดๆก็ไม่ได้เหมือนกับแก้วมณี
จะต้องวางผ้าบนวางบนผ้ากำมะหยี่ผ้ากำมะหยี่นั้นเป็นสิ่งที่รองรับแก้วมณีมันจะเหมาะสมกันเขาเรียกว่าเกื้อกูลกันแต่ดูๆเนี่ยแก้วมณีวางตรงที่ไม่มีผ้าอะไรเลยมันไม่เหมาะสมชั้นใดนิพพานต้องวางที่บนกุศลกุศลเหมือนผ้ากำมะหยี่แต่สุดท้ายเราเอาแก้วมณีนั่นแหละผ้ากุศลนั้นเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประกอบหรือเกื้อกูลนั่นเองฉะนั้นทิ้งกุศลและอกุศลหมดแล้วเนี่ยไปสู่นิพพานแต่นิพพานเนี่ยต้องมีกุศลรองรับมันเป็นเช่นอย่างนั้นนะฉะนั้นคนไม่เข้าใจคนที่บอกว่าปรุงแต่งทั้งหมดเป็นอวิชชาไม่ได้ไม่ได้นะเคยมีนะสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมีเทวดาตนหนึ่งลอยมาอยู่ในทางอากาศแล้วก็หยุดอยู่ที่กลางอากาศเลยแล้วก็กล่าวคาถาเฉพาะพระพักพุทธเจ้าว่าบุคคลพึงห้ามจิตของตนไม่บุคคลพึงห้ามจิตของตนไม่ควรปรุงแต่งในอารมณ์ทั้งปวงเทวดาพูดคาถาขึ้นมาแบบนี้บุคคลพึงห้ามความคิดของตนไม่ไปปรุงแต่งในอารมณ์ทั้งปวงกล่าวคาถาขึ้นมาลักษณะนี้ให้ผู้เจ้าได้ยินบุคคลพึงห้ามความคิดของตนเพื่อไม่ให้ปรุงแต่งในอารมณ์ทั้งปวงผู้เจ้าตอบไปว่าบุคคลไม่พึงห้ามความคิดของตนรู้ว่าอารมณ์ใดเป็นอกุศลพึงห้ามในอารมณ์นั้นแต่อารมณ์ใดเป็นกุศลพึงเจริญในอารมณ์นั้นอบรมในอารมณ์นั้นพุทธเจ้าตีเป็นสองประเด็นไม่เหมารวมเหมือนเทวดาฉะนั้นเทวดาได้กล่าวรวมว่าบุคคลพึงห้ามความคิดของตนไม่ให้ปรุงแต่งในอารมณ์ทั้งปวงแต่พุทธเจ้าไม่เห็นด้วยบอกว่าอารมณ์มันมีสองแบบสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยห้ามถูกแต่ฝ่ายหนึ่งควรเจริญท่านกล่าวว่าทำบุคคลไม่พึงห้ามในอารมณ์ทั้งปวงพึงกำหนดรู้ว่าอารมณ์ใดเป็นอกุศลพึงห้ามในอารมณ์นั้นแต่อารมณ์ใดเป็นกุศลควรอบรมอารมณ์นั้นพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้เลยไม่คอยตามคำสอนเทวดาคำกล่าวของเทวดาฉะนั้นเป็นความคล้องจองกันว่ามรรคเนี่ยเป็นธรรมที่ปรุงแต่งเท่ากับว่าในชีวิตของเราเนี่ยในไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะเราปรุงแต่งเรื่องกามมาตลอดสมมติว่าปรุงแต่งมาเนี่ยล้านปีเราปรุงแต่งมาล้านปีเราเกิดมาหลายล้านชาตินะแต่สมมติก่อนว่าล้านปีกามมาราคะถึงได้มากในเราเนี่ยมันสะสมมาถึงล้านปีแต่มาชาตินี้เนี่ยเรามาปรุงแต่งของเราแค่ไม่ถึง100ปีปรุงแต่งอสุภะเนี่ย10ปี20ปี30ปีก็จัดสิ่งที่สะสมมาล้านปีได้ยังไงก็เร็วแสดงว่าเราปรุงแต่งเรื่องนี้มานานเนี่ยเราจะต้องมาปรุงแต่งเรื่องนี้ให้ออกให้หมดโดยการปรุงย้อนสอนคือปรุงแต่งเขาเนี่ยเป็นฝ่ายเกิดแล้วปรุงแต่งเราเป็นฝ่ายดับไงเราก็ต้องปรุงแต่งโดยสภาพทั้งวันเพื่อให้เอากามออกถ้ามันออกหมดก็เลิกเท่านั้นเองเขาปรุงแต่งเพื่อให้เลิกนั่นแหละแต่มันยังไม่หมดก็ต้องปรุงแต่งให้มันออกก่อนสังเกตไหมว่าสกรูเนี่ยเวลาให้ตึงเนี่ยเอาหมุนเข้าใช่ไหมเมื่อหมุนเข้าให้มิดแล้วเนี่ยเราต้องการออกเนี่ยโดยที่ไม่หมุนเนี่ยจะได้ไหมไม่ได้เข้าก็ต้องหมุนต้องการออกก็คือต้องหมุนเข้าก็ต้องคิดเวลาออกก็ต้องคิดถามว่าเข้ากี่รอบนะหมุนนะ10รอบออกก็ต้อง10ถ้าไม่10ดึงไม่หลุดหรอกเหมือนน็อตเนี่ยนะหมุนเข้าเท่าไหร่เวลาออกก็กี่รอบก็เท่านั้นฉะนั้นจิตเราในคว้ากามมาคิดกี่ชาติกี่เท่าไหร่เวลาออกก็เท่านั้นนะอันนี้คือการเข้าและการออกคือกิเลสของเราในที่คว้าเข้ามาเนี่ยเราจะต้องออกด้วยความคิดอีกฝ่ายหนึ่งไปคิดสมมุติว่าโยมเนี่ยมือหนึ่งเนี่ยไปจับของเลอะแต่มือหนึ่งยังสะอาดอยู่นะ
เชื่อไหมโยมไปล้างเนี่ยโยมต้องเอามือสะอาดเนี่ยไปคุกเขากับมือที่เลอะนั้นด้วยเอ้าก็มือหนึ่งสะอาดมือหนึ่งเลอะก็ล้างแต่เฉลอะล้างเฉพาะไอ้เลอะนั่นสิสะอาดจะไปล้างทำไมล้างมือเดียวมันไม่หมดนะทำไมอ่ะต้องล้างมือด้วยมือสังเกตดิมือหนึ่งดีดีนะแต่มือหนึ่งเลอะเนี่ยยังไงก็ต้องเอามือดีนะไปเลอะด้วยกันแต่เลอะได้หน่อยเลอะสักพักเดี๋ยวก็สะอาดทั้งคู่เขาเรียกว่าล้างมือได้เหมือนเดี๋ยวมันก็สะอาดทั้งคู่เพราะถ้าไม่เอาไปเลอะด้วยกันนะมันไม่สะอาดเขาเรียกว่าล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้าจิตก็เราก็เหมือนกันมันเลอะมาแล้วข้างหนึ่งข้างหนึ่งเนี่ยไม่เลอะก็ต้องไปเลอะด้วยกันแล้วมันจะสะอาดออกมาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านเราเนี่ยน้ำเสียเลอะในบ้านเราเชื่อไหมว่าน้ำทำให้เลอะและสิ่งที่เลอะนั้นเราจะต้องใช้อะไรอ่ะก็ใช้น้ำเอาน้ำล้างน้ำเอาน้ำดีไปไล่น้ำเสียนี่น้ำก็ต้องมาไล่แก้กับน้ำอารมณ์ก็แก้กับอารมณ์ถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้มรรคถึงจะตีแตกเพราะมรรคเป็นอย่างนี้นะมรรคไม่นึกว่ากิเลสจะฆ่าด้วยอารมณ์การที่เราเข้าใจมาตลอดว่ากิเลสต้องฆ่าด้วยสมาธิตมาก็เชื่ออย่างนั้นมาก่อนนะแต่ทดลองดูแล้วโอ้ไม่ได้ทำไปทำมามารู้เลยอ๋ออารมณ์มาฆ่าอารมณ์แล้วทำไมไม่พูดอย่างนั้นก็มันแปลกนะจริงไหมล่ะโยมจริงไหมสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยโยมคิดถึงตัวเองมากๆเป็นอสุภะเนี่ยถ้าผู้หญิงคิดถึงผู้หญิงตลอดคิดตัวเองผู้ชายคิดถึงตัวเองตลอดโยมเชื่อไหมว่าเขาจะมีกิเลสกามได้ไหมเขาก็ไม่คิดถึงตัวเองก็ไม่วิ่งหาใครเนี่ยคิดถึงคนอื่นก็ต้องวิ่งหาเขาน่ะดิฉะนั้นการที่จะวิ่งหาเขาต้องคิดถึงคนอื่นก่อนแต่คิดถึงตัวเองจะวิ่งหาใครอ่ะก็วิ่งหาตัวเองก็ตัวเองก็อยากจะอยู่ความสงบแล้วล่ะมันเห็นชัดๆน่ะว่าคิดถึงเขาก็คืออารมณ์คิดถึงเราก็คืออารมณ์ฉะนั้นมรรคเนี่ยจึงว่าเราทำอย่างนี้เนี่ยเราถึงจะหมดกิเลสฉะนั้นถ้าใครไม่อบรมมรรคหมดไม่ได้นะจึงว่ากิเลสของเราเนี่ยจะหมดได้ก็คืออบรมมรรคเมื่อเราอบรมมรรคไปเรื่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะอันดับแรกคือเอากามออกก่อนแรกๆก็มาเนี่ยต้องกามก่อนเพราะกามเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ทุกอย่างสมาธิที่เราไม่ได้หรือได้แล้วเหื่อหายไปก็คือกามกามเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียวนะกามเนี่ยมันกว้างนะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสยกใจเป็นตัวเสวยยินดีอะไรก็แล้วแต่เป็นกามหมดตาหูจมูกลิ้นกายยกใจเป็นตัวเสวยเนี่ยยินดีทั้งหมดเป็นกามแต่ส่วนหญิงกับชายนี่เขาเรียกว่ากามมลาคะแต่ถ้ายินดีโดยรวมนั้นเขาเรียกว่ากามคุณมันกว้างนะแสดงว่าจิตเรายินดีเห็นดอกไม้สวยๆโอ้ดีจังนะแค่นี้ก็เป็นกามแล้วโอ้กินข้าวร้านโน้นอร่อยนะแค่นี้ก็กามแล้วเราจะคิดว่ากามนี่แคบนะกามคุณรวมทั้งหญิงและชายด้วยถ้าตัวนี้นะพูดง่ายๆตาหูเนี่ยไม่ปิดนะไม่มีทางสงบได้เลยถ้าปิดก็สงบได้แล้วเมื่อสงบได้เนี่ยเราไม่เหมือนคนในโลกแล้วเราไม่เหมือนคนในโลกแล้วเท่ากับเราพ้นโลกตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยจิตคนเราเนี่ยจิตของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนคนในโลกใบนี้เลยคนในโลกใบนี้เนี่ยวันๆคิดถึงเขาแต่ตัวเองแต่เราเนี่ยคิดถึงตัวเองตลอดแล้วก็เห็นภาพตัวเองอยู่ตลอดชัดหมดเลยชัดมากตัวเองเนี่ยชัดเหมือนแว่นขยายเลยนะตับไตเส้นพุงเห็นหมดเลยนะแต่ที่แรกก็ไม่เห็นหรอกมืดๆนั่นแหละแต่เขาอบรมบ่อยๆไงถามว่าเราจะชัดตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองชัดขนาดไหนเราลองนึกถึงคนอื่นชัดแบบไหนขนาดไหนเราเองก็ชัดแบบเท่านั้นเนี่ย
ต้องนึกถึงคนอื่นนะชัดขนาดไหนเราชัดเท่านั้นเท่ากันเวลามันชัดนะชัดเท่ากันแต่ตอนนี้เราไม่เห็นตัวเองเลยมันศูนย์อยู่มันมืดเพราะอะไรตาเราปิดอยู่ตาเราปิดเนี่ยถ้าเราตาเปิดเราก็เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมแสดงว่าใครไม่เปิดใครไม่เห็นดวงนั้นคนนั้นไม่ใช่โสดาบันหรอกปุถุชนเต็มๆมืดบอดไปหมดเห็นยากนะต้องทำดูดิเห็นง่ายที่ไหนล่ะคนอื่นนะเห็นเอาเลยตัวเองไม่เคยเห็นเลยยากมากๆนะเข้าใจไหมมรรคถ้าเราทำได้เนี่ยเราอบรมมรรคเนี่ยเราจะเป็นผู้เหนือโลกคำว่าโลกจะไม่มีในเราแล้วเพราะคนในโลกไม่เหมือนคนเราเราไม่เหมือนคนในโลกเราก็คือเป็นผู้เหนือโลกเมื่อเหนือโลกก็พ้นโลกเมื่อพ้นโลกก็คือพ้นทุกข์รู้ตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วว่าชาตินี้เราจะเป็นชาติสุดท้ายเพราะจิตของเราไม่อยู่นอกตัวเลยและภาพเราในของโลกแล้วไม่มีภาพใครสักคนไม่ได้อยู่ในภาพเดียวอยู่ในใจเรามีแต่ภาพเราคนเดียวนั่นคือที่สุดของทุกข์ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันไม่มีคำว่าเกิดดับดับอย่างเดียวอย่างนี้เรียกว่าดับอย่างเดียวไม่ใช่เกิดดับโอ้ไม่มีอย่างนั้นนั่นคือปุถุชนเต็มๆนะนั่นยังไม่ได้อบรมมรรคเลยเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมจากนั้นคนที่รู้ธรรมเนี่ยดับอย่างเดียวไปไม่มีมาไม่มีร่างกายนี้แจ้งตลอดแล้วก็แจ้งอยู่อย่างเงี้ยตลอดชีวิตเท่ากับว่า24ชั่วโมงนี้ไม่มีรั่วเลยแม้แต่นาทีเดียวแล้วก็ไม่รั่ววันนี้ก็ไม่รั่วทุกวันจนถึงวันตายถ้าคนนี้อายุถึง100ปี100ปีนี่ไม่มีรั่วเลยนะแล้วเขาก็ไม่ได้คุมนะคือไม่รั่วนี่แสดงว่าต้องคุมหน้าดูคงจะเหนื่อยหน้าดูเปล่ามันเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติฝึกจนเป็นอัตโนมัติแล้วก็มีเผลอไหมเขาว่าเผลอไม่มีเลยสักวินาทีมีไหมไม่มีเราเผลอเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเผลอใช่ไหมล่ะเพราะอะไรเพราะคนนี้อบรมสติปัฏฐาน4มาเรียบร้อยแล้วไม่มีเผลอไม่มีเผลอคงจะคุมสติหน้าดูไม่ได้คุมมันเป็นอัตโนมัติเขาฝึกจนเป็นอัตโนมัติจะฝึกขนาดไหนเนาะก็ลองประเมินดูก็แล้วกันนี่คืออานิสงส์อันนี้คือคุณภาพของมรรคนะเพราะคนใดอบรมมรรคก็คนนั้นก็อบรมสติปัฏฐาน4ไปด้วยนั่นเองคนใดอบรมสติปัฏฐาน4ก็คืออบรมมรรคไปด้วยเนี่ยเพราะว่าต่างคนต่างอยู่ในข้อเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็มรรคก็สติปัฏฐาน4ก็ข้อที่7ไงมันอบรมทั้งชุดน่ะทั้งเซตน่ะสติปัฏฐาน4ก็มีมรรคอยู่ข้อที่4นั่นเองมันเป็นชุดน่ะจะต้องอบรมทั้งชุดเลยเห็นตัวอย่างเดียวนะเห็นตัวอย่างเดียวเห็นกายร่างกายเนี่ยแล้วก็แจ้งจิตจะมั่นคงมากอันนี้แหละจึงว่ามรรคเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้การเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนนั้นก็จะเป็นชาติสุดท้ายไม่มาเกิดอีกแล้วความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นแต่ร่างกายนั้นเป็นหญิงเป็นชายอยู่นะแต่ความรู้สึกภายในไม่มีหญิงมีชายเพราะร่างกายมันเป็นของเก่าไงที่เราได้มาจากพ่อแม่มาได้มาแล้วนั้นเป็นหญิงเป็นชายอยู่แล้วแต่เราทำความเป็นหญิงเป็นชายให้หมดไปร่างนั้นก็เป็นร่างเดิมมันก็เลยเป็นหญิงเป็นชายเฉพาะร่างในใจไม่มีรักใครก็เหมือนพี่น้องไปเลยเมตตาไปเลยไม่มีเสน่หาอะไรอะไรสักสิ้นเพราะกามราคะหมดก็ไม่มีใครมาเป็นเพศตรงข้ามมาอยู่ในใจเลยจะมีได้ไงแล้วตัวเองเห็นตัวเองก็ตัวเองก็เบื่อตัวเองอยู่แล้วการเห็นตัวเองนี้ไม่ใช่ว่ารักตัวเองนะเบื่อมากแต่ต้องอยู่ท่านเปรียบเหมือนว่าคนที่หนุ่มก็ดีสาวก็ดีรักสวยรักงามเอาสุนัขเน่าๆคล้องคอคนที่เห็นแจ้งตัวเองแล้วเนี่ยอยู่ตัวเองไปทุกวันเขาเบื่อมากเบื่อร่างกายตัวเองนะแต่เขาจะเป็นต้องอยู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ก็เบื่อมากเบื่อความสกปรกตัวเองรังเกียจตัวเองมากแต่มันยังไม่ตายก็อยู่ไปวันๆหนึ่งฉะนั้นพระสารีบุตรจึงกล่าวในคาถาเถระคาถาว่าเราไม่อยากอยู่แต่เราก็ไม่อยากตายเราไม่อยากตายแต่ไม่อยากเป็นอยู่ท่านจะกล่าวอย่างนี้เลยนะ
หมายความว่าตายก็ได้อยู่ก็ได้แบบนั้นเนี่ยมันเป็นสำนวนนะเป็นสำนวนเราไม่อยากอยู่แต่เราก็ไม่อยากตายนะเราไม่อยากตายแล้วเราก็ไม่อยากอยู่เพราะว่าเบื่อตัวเองจนเบื่อจนเรื่องจะไปเอาคนอื่นมาไม่มีหรอกแต่ว่ามันยังไม่ตายก็เลยอยู่ไปวันๆก็รู้ว่าเลยว่าอยู่ก็ได้ตายก็ได้แต่พระอรหันต์ก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายถึงเป็นอยู่ท่านก็มีประโยชน์ต่อโลกต่อไปประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปเท่านั้นเองก็รอวันตายอยู่เหมือนนายจ้างรอวันหมดจ้างอยู่ท่านกล่าวอย่างนั้นท่านไม่ได้กลัวตายแต่ก็รอวันตายแต่ก็ไม่ทำร้ายร่างกายตัวเองไม่ได้ทำร้ายตายให้ตายก่อนไม่ทำฉะนั้นการอยู่กายตลอดเนี่ยไม่ใช่เขาอยู่ด้วยความรักนะเปรียบเหมือนเราเรือเราล่มในกลางทะเลเราลอยคว้างอยู่ประเมินว่าเจอซากศพลอยมาเราก็ประเมินว่าถ้าเราเกาะซากศพเนี่ยเราก็จะไม่ตายเราจะอาศัยซากศพนั้นเป็นทุนประคองตัวเองเข้าฝั่งแต่ถ้าเรารังเกียจซากศพจนที่ไม่เกาะเราก็จะตายเลือกเอาสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปว่ากอดก็กอดเพราะถ้าไม่กอดเราตายจะตายไหมหรือจะอยู่เลือกอยู่เลือกอยู่ก็ต้องเรื่องเกาะศพเขาก็เลยกอดศพนั้นไปก็ระหว่างที่กอดนั้นเขาไม่ได้เสน่หาอะไรหรือว่ายินดีอะไรเขาจะอ้วกจะตายอยู่แล้วเขาจะรังเกียจอยู่ขนาดไหนแต่เห็นประโยชน์ว่ามันมีอยู่ที่เราจะรอดพระอรหันต์เป็นแบบนั้นเลยเห็นตัวเองเนี่ยเบื่อแต่ก็ต้องอยู่ไปงั้นอยากจะทิ้งแต่มันยังไม่ตายรอวันนั้นอยู่ไม่ใช่ว่ายึดนะเขาอยู่ตลอดเวลาที่บอกว่าอยู่ตลอดชีวิตไม่ทิ้งเลยเนี่ยเขาไม่ได้ยึดเขาลังเบื่อเขาลังเกลียดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอยู่เพื่อยึดแต่คนที่ไม่อยู่เลยเนี่ยยึดหมดเลยไม่ลังเกียดด้วยวันๆก็แยกเขี้ยวใส่กระจกนั่นแหละนะหลงตัวเองอยู่นั่นเนี่ยทาปากเขียนคิ้วหลอกตัวเองด้วยหลอกผู้อื่นด้วยเพราะอะไรเพราะไม่เห็นตัวเองนะอันนี้ก็มันแปลกนะว่าคนที่ไม่เห็นคือหลงยึดหมดแต่คนที่เห็นเบื่อหน่ายแต่จำเป็นต้องเกาะไปก็คนนั้นก็เหนือโลกคนอย่างนี้จิตอย่างนี้เหนือโลกเพราะอบรมพลิกอีกด้านหนึ่งคนโลกคิดถึงเขาไงคนอบรมมรรคคิดถึงเรามันก็เลยไม่เหมือนกันก็เลยเดินคนละเส้นเมื่อเขาเล่นแล้วจบกิจแล้วก็ไม่เหมือนกันคนนั้นก็เหนือโลกคนเหนือโลกก็คือคนพ้นโลกคนพ้นโลกก็คือพระยาเจ้าทั้งหลายก็คือนิพพานฉะนั้นคนที่พ้นโลกได้ก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นพระอรหันต์ไม่มีจิตรั่วเลย ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินั่งไม่นั่งไม่มีผลพระจิตนั้นไม่ออกเลย นอนก็เหมือนกันนั่งก็เหมือนกันเดินก็เหมือนกันยืนก็เหมือนกันหนึ่งเดียวไม่มีสองเพราะเมื่อเราปรุงแต่งตัวเองเสร็จเนี่ยปรุงแต่งกิเลสเราหมดแล้วก็เหลือความว่างอย่างเดียวว่างไม่ใช่ว่างแบบอากาศนะว่างจากตัวตนเขาแต่ก็เกาะร่างตัวเองอยู่นะคือว่างนั้นก็คือมีภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะก็วันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าอะไรดีอะโลกธรรมเนาะโลกเป็นยังไงธรรมเป็นยังไงโลกธรรมซึ่งความเป็นโลกนั้นก็คือจิตไหลไปตามทั่วไปเหมือนคนทั่วไปคนเป็นธรรมก็หมายถึงว่าคนที่ออกจากโลกได้คือคนพ้นโลกนั้นโลกธรรมนะโลกธรรมโลกธรรม8นะเดี๋ยวที่เราได้ยินก็ได้นะโลกธรรมซึ่งโลกธรรมเนี่ยหมายถึงว่าโลกธรรมที่เป็นประจำโลกและก็ธรรมที่พ้นโลกเราก็จะเห็นชัดว่าโลกธรรมนั้นธรรมที่ออกจากโลกก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นวันนี้จึงชื่อว่าโลกธรรมนะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ
ีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต